ขอเสียงพี่น้องประชาชนคนภาคใต้ดังๆขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆแน่นๆสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนี่คือบรรยากาศสดๆที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าใครได้เห็นภาพนี้แม้จะไม่หนาวครับแต่ถือว่าขนลุกและต้องเตรียมผ้าห่มนี่คือการปักธงของครอบครัวเพื่อไทยในพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชขอเสียงปรบมือดังๆของเจ้าบ้านคนภาคใต้ดังๆปรบมือพร้อมส่งเสียงกรี๊ดแน่นๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะเห็นความยิ่งใหญ่นะฮะว่าพี่น้องมาเยอะขนาดไหนที่ทุ่งท่าลาดคนล้นไปถึงด้านนอกครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดพี่น้องจากปีกซ้ายสุดยอดครับปีกขวาเอาดังกว่าเขาครับขอเสียงพี่น้องภาคใต้ปีกขวาและขอเสียงพี่น้องดังๆพร้อมกันทั้งหอประชุมครับพี่น้องขอแบบจัดหนักจัดเต็มแบบเต็มคาราเบลดังๆเยาวๆเอาละครับพี่น้องครับอีกสักครู่เดียวหลังการเริ่มต้นการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของครอบครัวเพื่อไทยและทุกช่องทางเราขอจูงมืออันสูงเกียรติของทุกท่านพี่น้องคนไทยพี่น้องทั่วโลกและพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชพี่น้องชาวปากใต้ได้โปรดเตรียมความพร้อมเตรียมปรบมือดังๆต้อนรับผู้ที่จะถือธงนำครอบครัวเพื่อไทยมาเยี่ยมยามมาพบปะมาใจแลกใจใจสัมผัสใจกับพี่น้องภาคใต้ขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยดังๆมาแล้วครับพี่น้องครับพื้นที่นะครับทุ่งท่าลาดแห่งนี้ในพื้นแผ่นดินนครศรีธรรมราชนะครับเตรียมที่จะต้อนรับคณะผู้บริหารนะครับครอบครัวเพื่อไทยวันนี้มากันครบนะครับและผมกราบเรียนว่าท่านหลับตานึกถึงใครลืมตาได้เห็นคนนั้นอย่างแน่นอนนะครับและผมเชื่อเหลือเกินว่าบรรยากาศในวันนี้จะเป็นที่โจษจานในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ในหัวใจคนไทยทั่วโลกที่ติดตามรับชมบรรยากาศที่นครศรีธรรมราชกับพรรคเพื่อไทยในวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบนะฮะวันนี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมทางการเมืองครับไม่ได้มาปราศัยหาคะแนนเสียงใดๆทั้งสิ้นครับเป็นงานพบปะเป็นงานเยี่ยมญาติพบปะญาติครอบครัวเพื่อไทยขอเสียงสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยภาคใต้ขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆเยาวๆนี่ฮะความยิ่งใหญ่เวลาได้ปรบมือทีเนี่ยนะครับช่างภาพเขาก็จะแผ่นรายละเอียดเก็บภาพนะฮะแล้วทุกท่านก็จะปรากฏในพื้นที่สื่อสารมวลชนทุกช่องทางวันนี้เพื่อไทยกับครอบครัวเพื่อไทยเราครอบครัวเดียวกันไหนขอเสียงยืนยันอีกสักครั้งครับใครเป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆแบบเต็มคาราเบลดังๆเราไม่อยากใช้คำว่าเป็นรุ่นใหญ่นะเราไม่อยากใช้คำว่าเป็นรุ่นใหญ่ไม่อยากใช้คำว่าเป็นเยาวรุ่นแต่เราขอใช้คำว่ารุ่นมาตรฐานมาตรฐานคือ20ขึ้นไป20 21 22ไปแถวนี้รุ่นมาตรฐานและต่ำกว่า20ลงมาเราขออนุญาตเรียกว่าเป็นแฟนคลับเยาวรุ่นนะขอเสียงแฟนคลับครอบครัวเพื่อไทยรุ่นมาตรฐานปรบมือยาวๆเฮเต็มๆคาราเบลขอเสียงครับอันนี้แบบมาตรฐานมาตรฐานแฟนคลับเยาวรุ่นเตรียมตัวฮะเยาวรุ่นเตรียมตัว20ลงมาครับแฟนคลับที่เป็นอนาคตของครอบครัวเพื่อไทยอนาคตของประเทศไทยทั้งประเทศอนาคตที่เรามองเห็นไปข้างหน้าว่าเราสามารถฝากความหวังฝากอนาคตของประเทศไว้กับทุกท่านได้วันนี้มากันเรียบร้อยแล้วครับสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยในยุคเยาวรุ่นขอเสียงแฟนคลับเยาวรุ่นภาคใต้ดังๆเยาวรุ่นเอาแน่นๆดังๆอีกสักรอบครับผม
เอาละฮะตอนนี้ผมได้รับสัญญาณนะครับจากด้านนอกนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคณะนะครับเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็จะเดินจากด้านหน้านะครับทักทายพบปะพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้แล้วก็มานั่งอยู่ด้านหน้านะครับอีกสักครู่เดียวนะครับจะเริ่มเดินเข้ามาเมื่อหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินมาถึงด้านหน้าปุ๊บเวทีเริ่มทันทีนะครับเอาละฮะตอนนี้เข้าใจว่าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีซาวประกอบด้วยใช่ไหมครับเดินเข้ามานะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะและคณะนะครับตอนนี้อยู่ตรงประตูเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พี่น้องให้เวลากับเพื่อไทยทราบว่าตั้งใจจะมาฟังเรามาร่วมกิจกรรมของคนในครอบครัวตั้งแต่เช้าถึงเย็นแต่ว่าโอ้โหเวลาเป็นเงินเป็นทองครับเรากระชับกระชับนะครับ2ชั่วโมงเนื้อเน้นนะครับเอาละครับท่านเห็นภาพแล้วนะฮะนี่คือภาพสดๆนะครับด้านหน้าหอประชุมทุ่งท่าลาดเอ้าคนอยู่ในหอส่งเสียงปรบมือดังๆยาวๆต้อนรับหน้าหอหน่อยครับขอเสียงครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับภาพความยิ่งใหญ่นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคณะนะเป็นขุนพลภาคใต้นะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับในการทำงานการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นคนการเมืองคุณภาพที่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวภาคใต้นะครับและพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับอีกสักครู่เดียวนะตอนนี้ขออนุญาตให้เก็บภาพบรรยากาศนะฮะท่านก็จะเห็นไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวพอเดินผ่านเข้ามาปุ๊บนะฮะจะได้มาทักทายนะครับมือสัมผัสมือใจสัมผัสใจนี่คือครอบครัวเพื่อไทยนะครับในพื้นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครับภาคใต้แล้ววันนี้เราจะมีว่าที่ผู้สมัครผู้ที่แสดงเจตจำนงแสดงความพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกของพี่น้องประชาชนที่เป็นตัวเลือกคุณภาพไหนใครตั้งใจวันนี้นอกจากมาเชียร์ครอบครัวเพื่อไทยมาเชียร์หัวหน้าครอบครัวมาเชียร์ผอ.ครอบครัวมาเชียร์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วยังมากับว่าที่ผู้สมัครส.ส.เป็นแฟนคลับเป็นกองเชียร์ของผู้สมัครส.ส.เข้าใจว่าอยู่ฝั่งนี้นะฮะไหนใครเป็นกองเชียร์ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆครับพี่น้องครับในระหว่างรอด้านหน้าว่าที่ผู้สมัครจะยืนสักหน่อยไหมฮะยืนนิดนึงครับรบกวนว่าที่ผู้สมัครยืนนิดนึงฮะนี่เจ้าภาพขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆครับโอ้โหดูฮะอ๋อเขาแบ่งเป็นสองฝั่งอ้าวใครเชียร์ฝั่งซ้ายขอเสียงปรบมือและกรี๊ดฝั่งนี้ดังๆครับดูจากการลุกการนั่งการยืนเนี่ยมีความพร้อมมากดูแล้วน่าเลือกนะฮะท่านสุธรรมฮะน่าเลือกมากนะครับและปีขวาพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังจากปีขวาเอาละครับตอนนี้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเดินทางเข้ามาในหอประชุมทุ่งท่าลาดแล้วครับขอเสียงปรบมือดังๆเยาว ๆมาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้องครับภาพความยิ่งใหญ่อลังการในผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ผืนแผ่นดินประวัติศาสตร์วันนี้ครอบครัวเพื่อไทยครับนำโดยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ถูกสปอตไลท์ฉายส่องกันว่านี่คือความหวังอนาคตใหม่ของประเทศไทยของเราขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆเยียวยามาแล้วครับพี่น้องครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรครับพี่น้องครับนี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่สปอตไลท์ฉายเข้าไปกล้องทุกตัวนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ครับถ้าภาพนี้ไปเกิดที่ภาคเหนือไปเกิดที่ภาคอีสานถือว่าพิเศษสุดแต่มาเกิดภาคใต้ถือว่ายิ่งใหญ่และขนลุกครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆแน่นๆเยาว
ขอเสียงครอบครัวเพื่อไทยภาคใต้ดังๆเยียวยาได้เห็นแล้วครับนี่คือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับที่ถูกคาดหมายกันว่าเป็นตัวเลือกที่พร้อมที่สุดที่จะทำหน้าที่นำพาพรรคเพื่อไทยไปแก้ไขปัญหาและรับใช้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศมาถึงหน้าเวทีแล้วครับพี่น้องครับปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆเยียวยามาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับเอาพี่น้องปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดแบบเต็มคาราเบลดังๆเยียวยานี่คือความยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจะพรรคใดครอบครัวใดครับถ้าเห็นครอบครัวเพื่อไทยที่นครศรีธรรมราชวันนี้ต้องเตรียมผ้าห่มแล้วครับขนลุกครับพี่น้องครับขอเสียงที่หอประชุมทุ่งท่าลาดเอาชุดใหญ่ชุดใหญ่ปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆเยียวยาดังๆเยียวยาลุกครับพี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับและนอกเหนือจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับท่านผอ.ครอบครัวเพื่อไทยขวัญใจของพี่น้องครับผอ.ณัฐวุฒิไสเกลืออาละครับและเดินทางมาถึงครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขวัญใจมหาชนส.ส.นายแพทย์ชนน่านสีแก้วเอาละครับเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนนะครับได้สัมผัสภาพความยิ่งใหญ่กันแล้วส่วนหนึ่งนะฮะขออนุญาตจัดระเบียบนะท่านสื่อมวลชนนะครับในวันนี้มากันเยอะมากนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าภาพที่ท่านได้เห็นภาพที่ทุกท่านได้ชมเกิดที่นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เพื่อไทยมาเยี่ยมญาติครับมาพบปะครอบครัวเพื่อไทยในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ใช้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นหมุดหมายที่ปักธงลงในใจของพวกเราครอบครัวเพื่อไทยนะครับเอาละครับพี่น้องครับขออนุญาตจัดระเบียบครู่เดียวนะครับอีกสักครู่นึงนะครับเราจะเข้าสู่การเปิดเวทีอย่างที่ผมเรียนครับวันนี้ศึกอัศวินดำไม่มียก1ยก2ครับระฆังแก๊งยก3ครับเอาละครับจัดระเบียบนิดเดียวว่าที่ผู้สมัครอยู่ทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยนะขอให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพสักครู่เดียวนะครับเอาละครับขุนพลผู้ปราศัยท่านแรกนะครับที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเจ้าบ้านเป็นหนึ่งในนักการเมืองระดับตำนานที่ยังมีชีวิตและมีลมหายใจจากยุคไทยรักไทยจนถึงยุคปัจจุบันเอาละครับพร้อมแล้วครับท่านที่เคารพครับก่อนจะขับเคลื่อนเวทีมีสื่อมวลชนมาบอกนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าช่วงเมื่อสักครู่นี้ชุลมุนมากอาจจะยังเก็บภาพเนินเน้นๆยังไม่ชัดเจนผมรบกวนอย่างนี้นะฮะขออนุญาตปรบมือเล็กกรี๊ดให้กับช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9นะแล้วนี่ขอเฉพาะสื่อมวลชนก่อนนะท่านอื่นออกก่อนนะฮะเอาละฮะพี่น้องประชาชนขยับนิดเดียวนะขออนุญาตจัดระเบียบนิดเดียวนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตได้นะขอเฉพาะช่างภาพสื่อมวลชนก่อนนะครับพี่น้องประชาชนรอครู่เดียวนะฮะเอาละเป็นการส่งสัญญาณนะเดี๋ยวเราจะปรบและกรี๊ดจากซ้ายไปขวานะครับพี่น้องพร้อมนะครับขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆแบบเต็มคาราเบลจากซ้ายไปขวาเสียงมาเสียงมาอันนี้เสียงมาประมาณ 5,000 จริงเรามาหลายหมื่นวันนี้ขอเสียงแบบหลายหมื่นเริ่มต้นจากปีกซ้ายแบบเต็มคาราเบลเสียงมาตรงกลางตรงกลางตรงกลางปีขวาดังดังขนลุกครับพี่น้องที่รักเคารพทุกท่านครับเป็นอีกหนึ่งภาพก่อนจะพบกับขุนพลตำนาน
ที่ยังมีลมหายใจเป็นความภูมิใจเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพี่น้องชาวปากใต้ถ้าพูดถึงนักการเมืองที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องต้องมีเขาผู้นี้รวมอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนครับเขาผู้นี้ครับเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเป็นอดีตส.ส.ที่เป็นความภูมิใจเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นตำนานที่มีลมหายใจของภาคใต้เป็นอดีตรัฐมนตรีและวันนี้เป็นสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆแบบเต็มคาราเบลต้อนรับสุธรรมแสงประทุมหยดฝนย้อยจากฟ้ามาสู่ดินประมวลศิลป์เป็นมหาสาครใหญ่แผดเสียงซัดปัตตภีอึ่งมี่ไปพลังไหลแรงรุดสุดต้านทานอันประชาสามัคคีที่จัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาลแสนอาวุธแสนศัตรูหมู่อันตรพานไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่มีความสุขอีกวันหนึ่งหลังจากถูกมาตลอดชีวิตเพราะชีวิตผมนี่มันหวิ่งเข้าออกระหว่างคนร่างข้างนอกและมาทำพักที่ทุกหยุบรอดเวลาวันนี้พี่น้องครับผมรวมกับหลุนพอแต่วันนี้ต้องมาใส่หลุนลูกแล้วครับตบมือต้อนรับน้องอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรครับผมมารวมมือเป็นเลขาคุณพอตอนอายุ5-6ขวบน้องอุ้งอิงมาหนังปรบมือให้กำลังใจพอให้กำลังใจอาวันนี้อาเริ่มแก้แล้วเป็นต้นไม้กลายฟังกามาปรบมือให้กำลังใจล้านแล้วขอบคุณล้านที่อาสามาสร้างต่อภารกิจที่อาและพอได้ทำไว้ครับปรบมือครับพี่น้องกำลังใจคือต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ของสังคมนี้คือ empower ของคนยากคนจนคือ empower ของมนุษยชาติทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเพราะฉะนั้นปรบมือต้อนรับพวกเราทุกคนพี่น้องครับมีวิกฤตทุกครั้งผมกลับมาบ้านเกิดมาเปรือปรึกษากับพ่อกับแม่กับผีกับน้องผมว่าทุกพันนี้เราอีทนอยู่หรือพี่น้องหรือเราจะรวมมือกันรัดโซ่ตรวนที่ขังพวกเราไว้โดยนำมือของผัวเราเองพี่น้องครับผมออกจากคอนรุ่นพี่น้องณัฐวุฒิตีเบญจมะไปเรียนนิติศาสตร์จุฬาไปเรียนปีหนึ่งเกิด14ตุลา16วันที่17ตุลาผมกลับมาบอกพี่น้องคอนว่าเราได้ประชาธิปไตยแล้วโอ้โหพี่น้องตีเบญจมะอำเภอต่างๆชวนผมไปปราศัยพี่น้องครับผมทุกจับใส่รถทั้งแต่ทุกปล่อยหมากอ่อนไม่ตายปรากฏอาจารย์วันนั้นพี่น้องครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเข้าไปเรียนปี14ตุลา16ผมอยู่ปีหนึ่งถูกจับใส่รถทั้งเกิดชัยชนะปล่อยออกมาคนปล่อยผมคือพันตำรวจเอกซัมเมอร์ดามาพงในเวลานั้นครับเป็นรองผู้การสอบสวนเนื้อแกว่าลูกได้กลับบ้านแล้วบอกว่ากลับยังไงกลับแล้วอย่าไปยุ่งนะลูกผมไม่มีค่าแท็กซี่กลับเพราะใส่ทรงมอสไม่มีกระเป๋าท่านให้มา20บาทให้ค่าแท็กซี่กลับบ้านท่านเสมอดามาพงเป็นรองผู้การสอบสวนเหนือณเวลานั้นมีส่วนเกื้อกูลต่อชีวิตที่สำคัญมากนี่ส่วนที่1ส่วนที่2พออีก3ปีต่อมา19ผมอยู่ปีที่4เป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยร่วมกับพี่น้องประชาชนคัดค้านการกลับมาของเผด็จการทีนี้พี่น้องถูกจับไปขังที่บางขวาง2ปีส่งขึ้นศาลทหารในเวลาไม่ปกติไม่มีทนายความสู้คดี
ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาแต่ความไม่เป็นธรรมที่ผมได้รับเป็นการปลุกกระแสคนทั้งโลกจิมมี่คาร์เตอร์เวลานั้นเป็นประธานาธิบดีอเมริกาได้ส่งรัฐมนตรีช่วยชื่อแพทริเซียเดเรียนมาสังเกตการคดีผมกดดันจนเกรียงศักดิ์ล้มธานินแล้วนิรโทษกรรมให้ผมและเพื่อนที่หนีเข้าป่าจับปืนสู้กับทางการพี่น้องครับเป็นการปรองดองครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจาตุรนต์ฉายแสงเข้าป่าก็ได้กลับมาเพื่อนผมหลายคนได้เข้ามาทำงานในระบอบรัฐสภาเป็นรองนายกถ้าเขาตายตั้งแต่วันนั้นพี่น้องครับวันนี้จะไม่มีนักการเมืองคุณภาพเหล่านี้การฆ่ากันเป็นการทำลายสังคมทำลายคนที่เลวร้ายที่สุดพี่น้องครับผมออกมาก็เรียนจบนิติศาสตร์จุฬาปี31มีการเลือกตั้งหลังจากประชาธิปไตยเริ่มพัฒนาผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตลุ่มน้ำปากพนังมีชำนิวิทยาสุธรรมเราได้ยกเขตทั้ง3คนและไม่ใช่ประชาธิปัตย์ประมือหน่อยสิครับครั้งต่อมาพี่น้องครับเราบอกว่าชวนหลีกภัยมาเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์แล้วคำขวัญเขาเอาคนใต้เป็นนายกบอกว่าชิบหายแล้วกูทีนี้ก็เลยไหลไปพลังธรรมเพราะจำลองสีเมืองกำลังมีบทบาทในพฤษภาธมินพี่น้องครับปรากฏได้มาอีก3คนชำนิวิทยาสุธรรมในนามพรรคพลังธรรมปรบมืออีกทีสิครับภาคใต้ไม่ใช่พื้นที่ประชาธิปัตย์เป็นพื้นที่ของทุกคนเป็นป่าสงวนออกสารสิทธิ์เอาเถิดเพื่อไทยมาออกเอกสารสิทธิ์ออกโฉนดได้ไงนี่นะครับนี่คือของจริงหลังจากนั้นชำนิวิทยาย้ายไปประชาธิปัตย์ผมไม่ไปผมมาเป็นเลขาพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่าพี่ครับผมไม่ย้ายไปกับเขาแต่เมื่อไม่ย้ายพรรคแกบอกว่าน้องพี่มาเป็นหัวหน้าพลังธรรมน้องมาลงกรุงเทพดีกว่าน้องมีคนรู้จักเยอะในกรุงเทพผมก็เลือกลงในกรุงเทพครับไปแข่งกับใครรู้ไหมไปแข่งกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเวลาหาเสียงต้องปิดไฟสู้ถึงหล่อเท่ากัน ปรากฏว่าอภิสิทธิ์ได้คนเดียวเราได้สองคนนายกทักษิณไปเป็นรองนายกของรัฐบาลบรรหารผมเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องครับวิกฤตปี40เป็นวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งแรกของเอเชียและของชาติไทยเหมือนไฟดับทั้งประเทศมืดมนอนธการไปหมดพี่น้องครับวิกฤตทางเศรษฐกิจเท่านั้นเจ้าหนี้ใหญ่คือ IMF เข้ามายึดประเทศไทยบังคับให้เราทำโน่นทำนี่หันซ้ายหันขวาเทขายทรัพย์สินที่มีค่ารัฐบาลที่มาสานต่อเป็นคนต่อรองไม่เป็นไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธุรกิจจึงเสียโอกาสไปเยอะแต่ท่ามกลางโชคร้ายก็มีโชคดีโชคร้ายคือวิกฤตเศรษฐกิจโชคดีก็คือบรรหารศิลปะอาชาได้แก้รัฐธรรมนูญมาตรา211ให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นพี่น้องครับปรากฏว่าฉบับนี้ได้เอาเจตนารมณ์ตั้งแต่24.5 14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาธมินเข้าไปบรรจุไว้โดยฟังเสียงประชาชนพี่น้องครับฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยอย่างสันติที่มีความหมายยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจสนองกับอำนาจของข้าราชการประจำให้ตัวแทนราษฎรเข้าไปแล้วแข็งแรงพอที่จะเคลื่อนงานประเทศโดยข้าราชการประจำเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาวันนั้นมีคนหนุ่มคนหนึ่งอายุ48เคยรับราชการมาก่อนเคยจนมาก่อนเคยทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการบ้านเมืองเรียกร้องต้องการบุคคลคนนี้เข้ามาปรากฏพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตร
จึงได้เข้ามาตั้งพรรคไทยรักไทยครับพี่น้องครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นแกนกลางในการระดมผู้คนทุกสาขาอาชีพหลากหลายลงไปหาเขาลงไปฟังเขาลงไปปรึกษากับเขาลงไปพูดคุยกับเขาทุกภาคผมเป็นหนึ่งใน23ที่ท่านกรุณาชวนไปด้วยเราก็ร่วมมือถือธงกับท่านไปตั้งแต่เหนือจดใต้นราธิวาสไปรับฟังความเห็นมาทั้งหมดพี่น้องครับจึงได้ถอดภารกิจเป็นนโยบาย11ด้านก็เรียกว่า11วาระแห่งชาติในการประชุมพรรคสามัญประจำปี2542พี่น้องครับตอนนั้นผมเป็นประธานจัดงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีแล้วถอดออกมาเป็นสงคราม3ด้านด้านหนึ่งสงครามกับความยากจน2สงครามกับยาเสพติด3สงครามกับการทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องครับกระหึ่มทั้งประเทศสงครามกับความยากจนทำยังไงพี่น้องครับเอาทุนกลับไปให้คนจนทุนก้อนแรกคือกองทุนหมู่บ้าน 70,000 กว่าหมู่บ้านทักษิณชินวัตรได้นำไปกองเป็นขวัญถุงแก้ทุกข์ในชุมชนไม่ต้องพึ่งเงินนอกระบบโอนตรงถึงชาวบ้านต้นไม้ต้นนี้วันนี้ยังเป็นร่มเงาแก้ทุกข์เบื้องต้นไม่ต้องพึ่งเงินนอกระบบแล้วหลายแห่งพร้อมจะเป็นสถาบันการเงินของประชาชนแล้วเมื่อก่อนคนบอกทำไม่ได้เอาตังค์มาจากไหนชิบหายวันนี้ชิบหายไหมครับกลับดีหมดที่ปลูกไว้ 70,000 กว่าต้นอย่างน้อยหลายหมื่นต้นที่เป็นร่มเงาแข็งแรงแล้วนี่ต้นที่หนึ่งสองพี่น้องครับธนาคารประชาชนธนาคาร SME รดน้ำต้นไม้น้ำมีน้อยรดที่รากไม่ใช่รดที่ยอดนี่คือไทยรักไทยพี่น้องไม่ปรบมือหน่อยเลยรดน้ำที่รากเนี่ยแต่ของเขาเป็นรดที่ยอดน้ำหล่นมาแป๊บไม่ถึงรากของเรารดน้ำที่รากเอสเอ็มอีธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่ธนาคารไม่ปล่อยเพราะยังเล็กชอบไปปล่อยต้นใหญ่ต้นไม่อยากได้ก็ไปให้ไอ้ต้นที่ร้องขอไม่ให้นายกทักษิณจับคู่กันเลยเพราะประสบการณ์ชีวิตท่านเคยจนมาก่อนตอนตั้งการทุนมันวิ่งหนีท่านถึงจักให้ทุนได้เจอกับคนจนแล้วสามารถสร้างวิสาหกิจชุมชนจำนวนมากแล้วการทำของท่านนั้นทำครบวงจรฟังคิดวางกระบวนปลูกใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่าแมลงเอาแมลงออกเอาความรู้ใส่เอาการตลาดใส่เอาดีไซน์ใส่เอาผลผลิตที่ดีนำสู่ตลาดโลกนั่นคือทักษิณชินวัตรครบวงจรไม่ใช่ปลูกแล้วถ่ายรูปแล้วทิ้งยันแม่กลับมาก็หายหมดแล้วแต่ของทักษิณไม่ใช่นะครับเอาตัวเองเข้าแหลกเช้าเห็นเที่ยงเห็นเย็นเห็นกลางวันเห็นกลางคืนเห็นคนเห็นแต่ทักษิณไม่ได้นอนกำลังใจของคนเกิดปลุกสมาชิกพรรคปลุกคนหนุ่มคนสาวว่ากูอยากเห็นการเมืองแบบนี้พี่น้องครับเป็นการยกระดับประเทศจากสังคมเหลวไหลเพ้อเจ้อเป็นสังคมการศึกษาในครม.ก่อนประชุมครม.นายกทักษิณจะบอกก่อนว่าสถานการณ์ที่เราเชิญอยู่วันนี้ที่ไหนเกิดมาก่อนและขอหาทางออกยังไงก็เขียนสรุปไว้ยังไงให้รัฐมนตรีทุกคนรับรู้และบอกว่าเมื่อเจออย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้และต้องร่วมกันแก้ไม่ใช่ต่างคนต่างแก้ต่างคนต่างทำพี่น้องครับปรากฏว่า IMF ที่ยึดประเทศเราต้องตกใจเพราะการฟื้นเศรษฐกิจระดับฐานรากเอาคนที่ปัญหามากที่สุดไอ้ลุกขึ้นก่อนแทนที่จะเป็นปัญหากลับช่วยเหลือครอบครัวได้แต่ทุกอย่างมันเกื้อกูลกันหมดเหมือนเราเดินพี่น้องครับเมื่อเราเดินขาเราแข็งแรงขึ้นกระดูกนี่ก็แข็งแรงทุกอย่างแข็งแร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 งตัวยืนตรง
พราะฉะนั้นจึงชำระหนี้ IMF ได้ก่อนกำหนดพี่น้องครับเวทีสากลชื่นชมท่านท่านบอกว่าทุนประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียเอเชียมีทรัพยากรเกินครึ่งหนึ่งของโลกจีนอินเดียเกินครึ่งทำไมเอเชียถึงเป็นเบี้ยล่างของประเทศตะวันตกท่านถึงกำหนดรวมกลุ่มเอเชีย ACD แล้วต้องการมีตระกูลเงินของเอเชียโอ้ยประชื่อเสียงท่านกระจายกระจายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเลือกตั้งปี44พี่น้องประชาชนทั้งประเทศถึงเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเลือกตั้งเสร็จจัดตั้งรัฐบาลเสร็จพี่น้องครับเมื่อก่อนนั้นนโยบายเป็นน้ำบ้วนปากของนักการเมืองขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งแต่ทักษิณนี่อมกลืนอมกลืนอมกลืนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการช่วยคนจนจำนวนมากทุกมาตกอยู่กับนายกทักษิณรับทุกชาวบ้านเขาก็ทุบตีท่านกันแกล้งท่านถอนสัญชาติท่านจากเป็นคนไทยแต่ไม่สามารถถอนความรักชาติไทยจากท่านได้เอาตัวท่านไปไกลพี่น้องประชาชนแต่จิตใจท่านอยู่ใกล้พี่น้องตลอดเวลาและต้องการเอาความจริงมาแก้ทุกข์ให้ท่านพี่น้องครับวันนี้ลูกสาวที่รักที่สุดของท่านวันนั้นอายุ 7-8 ขวบรับรู้ครอบครัวนี้ก็อบอุ่นแลกเปลี่ยนกันรับรู้ความตั้งใจของพ่อรับรู้ทุกสุขของพ่อแล้วเก็บสิ่งเหล่านั้นเมื่อตัวเองอายุวันนี้35ปีทุกอย่างพร้อมในชีวิตแทนที่จะกินข้าวไปวันๆเที่ยวเตร่ไปวันๆกลับเอาประสบการณ์ความพร้อมที่มีมาช่วยบ้านเมืองพี่น้องครับพี่น้องควรจะให้กำลังใจต้อนรับหัวหน้าครอบครัวครับทุกครอบครัวอบอุ่นมีคุณค่าทุกคนไทยเกิดมามีศักดิ์ศรีทุกชุมชนต้องแวดล้อมด้วยสิ่งดีทุกเวทีไทยสง่าทางสากลปรบมือต้อนรับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวครับขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้เธอเลือกพรรคเพื่อไทยให้ถล่มทลายครับพี่น้องที่เคารพรักคำแรกที่ผมอยากจะบอกในเวทีนี้ในนามพรรคเพื่อไทยวันนี้พรรคเพื่อไทยมาอยู่ตรงนี้พร้อมทั้งครอบครัวเพื่อไทยคำแรกที่อยากจะบอกจากหัวใจคือขอกราบหัวใจพี่น้องที่อยู่ณตรงนี้และอยู่ด้านข้างทุกคนครับกราบจริงๆครับกราบด้วยหัวใจเบ่งพองกราบด้วยหัวใจอัดแน่นเป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ผมได้มาอยู่เวทีและมีอาการสั่นที่สุดเลยเวทีปราศัยไหนก็ไม่เคยสั่นอภิปรายในสภา1ชั่วโมงก็ไม่สั่นแต่เวทีนี้สั่นครับสั่นเพราะดีใจว่าเพื่อไทยกำลังมาสู่อ้อมใจของพี่น้องชาวใต้เราพี่น้องครับขอฝากหัวใจเพื่อไทย
ข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องได้ไหมครับด้วยความเคารพยิ่งครับในอดีตที่ผ่านมาคืออดีตเป็นบทเรียนอันล้ำค่าหลายครั้งพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยเคยมากราบขอกำลังใจจากพี่น้องแต่สิ่งที่ปรากฏสิ่งที่เราได้รับเราได้รับกำลังใจจากพี่น้องพอสมควรเข้าใจครับเข้าใจพี่น้องด้วยความเคารพยิ่งนะครับเพราะพี่น้องชาวใต้เราเลือดแรงร้อยจริงร้อยแรงสุดยอดสุดยอดจริงๆครับพวกเราตรงไปตรงมาจริงใจชัดเจนผมเลยชัดเจนนี่พี่น้องจะพูดคำนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เอาหัวใจพี่น้องไว้ได้พี่น้องก็จะตอบแทนเขาตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องทางการเมืองแต่ครั้งนี้ครับปีนี้ผมนี่ดีใจด้วยความตื่นเต้นและสั่นที่สุดเห็นพี่น้องมาอยู่ในเวทีนี้และที่น่าสงสารก็อยู่ข้างเวทีด้วยหอประชุมตีเล็กไปถนัดครับสำหรับการต้อนรับให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยและครอบครัวเพื่อไทยพี่น้องที่เคารพครับปรากฏการณ์ตรงนี้เองครับมันเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดที่เรากำลังจะบอกกับพี่น้องและพี่น้องเองกำลังจะบอกกับพรรคเพื่อไทยว่าวิกฤตที่พวกเราเจอมา8ปีความทุกข์ทรมานความไร้เสรีภาพไร้สิทธิไร้ในสิ่งที่เราต้องการเราอยู่ดีๆของเรามันทำให้เราจนมันทำให้เราทุกข์ยาก8ปีที่ผ่านมาบอกกับพี่น้องแล้วว่าวันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวใต้และพรรคเพื่อไทยเราจะจับมือสู้ไปด้วยกันสู้ไหมพี่น้องพี่น้องอยากออกจากวิกฤตพี่น้องอยากออกจากความทุกข์พี่น้องอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีอยากมีอนาคตลูกหลานที่ดีและที่สำคัญชาวใต้เราเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรที่หลากหลายผู้คนที่เข้มแข็งผู้คนที่แข็งแกร่งผู้คนที่ร้อยแรงเราจะไม่ยอมเสียโอกาสครับพี่น้องครับมากราบขอแรงใจพี่น้องร่วมกับพรรคเพื่อไทยร่วมกับครอบครัวเพื่อไทยเรากล้าไปด้วยกันครับในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมั่นใจว่าได้เลือกตั้งแน่นอนครับพี่น้องมีพรรคการเมืองหลายพรรคมาอาสาทำหน้าที่แทนพี่น้องนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราวันนี้พรรคเพื่อไทยมากราบและขอบอกกับพี่น้องว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนำพาชัยชนะมาสู่พี่น้องชาวใต้ขอเพียงแต่พี่น้องชาวใต้มอบใจมอบคะแนนเสียงให้พรรคเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์ในภาคใต้ได้ไหมครับถ้าภาคใต้แลนด์สไลด์ครับพี่น้องมันจะถล่มทลายทั้งแผ่นดินเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินครับความฝันเราจะเป็นจริงครับพี่น้องขอเพียงพี่น้องชาวใต้มีใจและพวกเราขอกราบขอหัวใจของท่านจริงๆต้องแลนด์สไลด์ครับพี่น้องถ้าไม่แลนด์สไลด์พี่น้องชาวใต้ไม่ช่วยไม่ให้เหนืออีสานภาคกลางให้มาเท่าไหร่ได้ล้อ240เสียงเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สิ่งที่พี่น้องชาวใต้หวังสิ่งที่พี่น้องชาวใต้ต้องการเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เราขาดโอกาสต้องแลนด์สไลด์ชนะอย่างถล่มทลาย250ขึ้นไปครับพี่น้องครับได้ไหมครับต้อง250ขึ้นไปจริงๆครับถ้าเราได้250สว.250
ก็ยอมที่จะก้มหัวให้กับเราที่จะไม่เลือกนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าเราได้240เมื่อไหร่สว250ไปบวกกับพวกเขาเลือกนายกรัฐมนตรีมาด้วยคะแนนเสียงข้างน้อยในสภาแต่ใช้วิธีการยุบพรรคการเมืองยุบพรรคการเมืองและกวาดต้อนซื้อเหมือนที่เขาทำมาพี่น้องชาวใต้เราจะยอมไหมครับผมเชื่อว่าคนใต้รักประชาธิปไตยคนใต้รักในสิทธิเสรีภาพของพี่น้องผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องไม่ยอมพี่น้องครับมันจำเป็นจริงๆที่พวกเราต้องมาช่วยกันการที่เราจะช่วยกันพักเพื่อไทยครับเรามีของดีที่จะมาให้กับพี่น้องถ้าเราไม่มีของดีเราไม่กล้ามาขอพี่น้องครับเราอายโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เราอายครับแต่ครั้งนี้เรามาด้วยความภาคภูมิใจว่าเรามีของดีมาให้พี่น้องเพื่อเข้าสู่เป้าหมายแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินของดีอันแรกสุดครับมั่นใจว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหรือแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถที่สำคัญครับรักเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ต้องการว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอย่างนี้ไหมครับเสียดายฮะวันนี้ผมยังประกาศไม่ได้เสียดายจริงๆผมยังประกาศไม่ได้ว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราคนนั้นคือใครแต่ผมเชื่อครับว่าที่นายกรัฐมนตรีของเราเข้าไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศแล้วโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้สำรวจครั้งแรกขึ้นมาได้ 13-14% นะครับหลังจากเวทีนี้ผมมั่นใจว่าขยับขึ้นไป25ขึ้นไป25ให้ได้ไหมครับพี่น้องว่าที่นายกนี่แหละครับจะนำพาสิ่งทุกสิ่งที่อย่างที่พี่น้องหวังเข้าไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จคืนชีวิตให้กับพวกเราคืนโอกาสให้ลูกให้หลานคืนอนาคตที่ดีให้กับประเทศพี่น้องที่เคารพครับเราในนามพรรคเพื่อไทยไทยรักไทยเคยต่อสู้ในสนามภาคใต้ได้หนึ่งเดียวครับได้หนึ่งเดียวเมื่อปี2548ที่พังงาวันนี้สสหนึ่งเดียวของเราน่าจะมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับลำมั่นใจว่าเขาก็จะเป็นสสในสมัยนี้ด้วยกฤษสีฟ้ามีมาครับมาไหมครับถ้ามาขอบคุณกฤษสีฟ้าครับนี่คือตัวอย่างครับสู้แหลกไม่เคยท้อไม่เป็นสสก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอดเพราะฉะนั้นว่าที่ผู้สมัครของเราครับว่าที่ผู้สมัครของเราที่คัดลงสู่เขตเลือกตั้ง400เขตครับพี่น้องเราส่ง400เขตด้วยความจริงใจด้วยความชัดเจนของพรรคเพื่อไทยเราอยากทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเราอยากเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนเราส่ง400เขตภาคใต้58เขต58เขตครับเราส่งทุกเขตเลือกตั้งเราพยายามเฟ้นหาสรรหาบุคคลที่คิดว่าเข้าใจได้ว่าจะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นคนเข้าถึงพื้นที่เป็นคนเข้าใจพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะวิถีและวิถีชีวิตของพี่น้องคนใต้แต่พี่น้องครับหลายท่านหลายคนอาจจะเห็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเราบอกว่าโอ้ไม่ไหวเราก็ยอมครับยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และว่าที่ผู้สมัครของเราจะต่อสู้ในสนามจนกว่าจะได้รับความไว้วางใจเว้นแต่พี่น้องบอกไม่ไหวอยากเปลี่ยนตัวบอกได้ครับบอกได้เลยเราพร้อมจะเปลี่ยนคนที่มีความเข้มแข็งที่พี่น้องเลือกให้ไปเป็นว่าที่ผู้สมัครเราได้ทุกเวลาพูดอย่างนี้ไม่ได้ขู่ว่าที่ผู้สมัครนะครับเพราะเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับผู้สมัครแล้วยินดีครับบอกว่าแม้ผมไม่ได้ลงแต่ผมยินดีช่วยพรรคเพื่อไทยปรบมือให้กับว่าที่ผู้สมัครพรรคเพื่อไทยครับนักประชาธิปไตยครับทำเพื่อบ้าน
ทำเพื่อเมืองทำเพื่อประเทศชาติโดยไม่คำนึงถึงตัวเองน่ารักแล้วจริงใจที่สุดผมฟังเขาพูดเนี่ยผมน้ำตาไหลครับเพราะเราเองก็มีปัญหาเยอะมากในการที่จะคัดตัวว่าที่ผู้สมัครเราพี่น้องครับเราส่งตัวว่าที่ผู้สมัครไปให้พื้นที่ทุกท่านทุกท่านช่วยดีไม่ดีอย่างไรท่านสะท้อนมาครับแต่ผมมั่นใจว่าคนที่อาสามาทำงานให้กับพี่น้องในพื้นที่จะเป็นผู้แทนของท่านเขาจะทำงานอย่างหนักเขาจะวิ่งเข้าหาท่านทุกวินาทีฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างทุกวินาทีครับไม่กลิ่งเกรงอุปสรรคขวากหนามใดๆหลายคนมาบอกว่าหัวหน้าครับเขาปาเงินเนี่ยเราสู้ไหมเราจะสู้ไหวหรือเขาปาเงินผมบอกว่าเขาปาเงินแต่คนที่ถูกปาคือพี่น้องชาวใต้เขามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องเนี่ยมีเงินมาเอาไหมครับเอาไหมครับเอาเลยปาเงินมารับเลยครับถือว่าเป็นการรับเงินมาแต่กาเพื่อไทยครับจริงๆอยากบอกว่ารับเงินหมาแต่มันไม่สุภาพต้องขออภัยครับจริงๆอยากจะปราศัยอย่างนั้นแต่มันไม่สุภาพก็ต้องขออภัยไม่อยากจะบอกว่ารับเงินหมากาเพื่อไทยเนาะมันไม่ดีรับเงินมากาเพื่อไทยผมมั่นใจว่าพี่น้องรับเงินมาแต่กาเพื่อไทยเพื่อต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงครับพี่น้องครับนอกจากว่าที่ผู้สมัครของเราที่จะทำงานหนักในพื้นที่สิ่งดีที่พรรคเพื่อไทยของเรามีความมั่นใจและเป็นจุดแข็งของพวกเราทุกพื้นที่บอกกับเราว่านี่คือประชาธิปไตยที่กินได้นโยบายของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องพรรคเพื่อไทยคิดนโยบายตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนมาถึงปัจจุบันและเราทำได้จริงในขณะที่เราเป็นรัฐบาลรัฐบาลท่านนายกทักษิณรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์รัฐบาลท่านนายกสมัครรัฐบาลท่านนายกสมชายแม้ท่านไม่ได้เข้าสู่ทำเนียบแต่นโยบายทุกนโยบายออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้กินได้เป็นประชาธิปไตยที่กินได้พี่น้องครับครั้งนี้ยิ่งมีความมั่นใจจากวิกฤต8ปีที่ผ่านมาประเทศชาติบ้านเมืองเราเสียหายล่มจมสิ่งที่เพื่อไทยกำลังจะมาบอกพี่น้องคือเราต้องคิดใหญ่ครับสิ่งบิ๊กคิดใหญ่ไม่ใช่ใหญ่แบบโอ้อวดครับต้องคิดใหญ่เพื่อจะฟื้นประเทศเพื่อจะคืนกลับชีวิตให้ดีกับพี่น้องคิดใหญ่ยังไม่พอครับต้องทำเป็นทำได้ Act smartThink big, act smart. คิดใหญ่ทำเป็นครับเพื่อคนใต้ทุกคนครับพี่น้องครับเรามั่นใจนโยบายครับโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้เป็นแหล่งทรัพยากรเป็นแหล่งขุมทรัพย์ถ้าพื้นดินถิ่นด้ามขวานตรงนี้สามารถสร้างผลผลิตสร้างโอกาสให้กับประเทศชาติได้อย่างมากมายผมยกตัวอย่างครับนครทุ่งสงเคยถูกวางเป็นจุดศูนย์รวมของระบบขนส่งและโลจิสติกของภาคใต้แต่ทำไมไม่หายไปไหนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่อยู่ท่าศาลาเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มีคณะแพทยศาสตร์มีศูนย์บริการทางการแพทย์แต่ทำไมวลัยลักษณ์ไม่เป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับ7จังหวัดทางเหนือของภาคใต้ในเป็นการศูนย์บริการการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นเครือข่ายของมอได้เลยขณะนี้พวกเราเป็นอะไรถูกส่งต่อไปมอหมด14จังหวัดถูกส่งต่อไปที่มอหมดพี่น้องครับสิ่งที่ผมได้ฟังจากพี่น้องแบบเร็วๆนะครับที่เข้ามาเขาบอกว่าถ้าวลัยลักษณ์มีศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้รับได้7จังหวัดส่งมานี่มันจะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่รองรับมิติสุขภาพของพี่น้องภาคใต้7จังหวัดใต้ตอนบนได้อย่างสบายอันนี้คือตัวอย่างครับที่ผมจะนำความคิด
ของพี่น้องผลักเข้าสู่กรรมการนโยบายประกาศเป็นนโยบายหาเสียงได้ทันทีครับไม่ยากทำได้ครับเพราะเพื่อไทยทำเป็นครับพี่น้องที่เคารพครับหัวใจของพี่น้องเชื่อมั่นต้องการในสิ่งที่ดีสุดให้กับภาคใต้หัวใจของพี่น้องต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตตัวเองขณะนี้ต้องการสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกกับหลานในอนาคตสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับว่าไหลลักจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งติดต่อได้เขาบอกว่าง่ายมากไปตัดถนนจากอันดามันมาดิจากกระบี่จากพังงาตัดเข้ามาเป็นศูนย์เชื่อมต่อส่งต่อทั้งคนไข้ทั้งคนสุขภาพดีและที่สำคัญครับเป็นเส้นทางเชื่อมการขนส่งและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ยกตัวอย่างนี้ครับพี่น้องครับถ้าประกาศเป็นนโยบายเมื่อไหร่พูดได้ทันทีแต่อันนี้ผมเพียงแต่รับฟังมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าในเชิงนโยบายเรื่องวันนี้คิดได้เพื่อไทยทำครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพผมในฐานะหัวหน้าพรรคครับวันนี้มีหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวอดีตนายกรัฐมนตรีที่พี่น้องคนไทยชื่นชมผลงานยามวิกฤตคิดถึงท่านตลอดเวลาอยากให้ท่านกลับมาแก้ปัญหาวิกฤตโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแต่วันนี้ท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยท่านผอ.เต้นณัฐวุฒิและทีมงานพวกเราทั้งหมดมาพร้อมตรงนี้นะพี่น้องครับขออนุญาตแนะนำในนามหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่งคุณแพทองธารองค์เองชินวัตรครับท่านประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษมนิติสิริครับวันนี้เรามาชุดใหญ่จริงๆครับมาชุดใหญ่ถ้าผมแนะนำได้ทั้งหมดเนี่ยคงจะกินเวลาอีก10นาทีต้องกราบขออภัยท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีกรมาแนะนำต่อผมขอ2คนพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดพวกเราจะประสบชัยชนะได้ผมเน้นนะครับพวกเราจะประสบชัยชนะได้หมายถึงพี่น้องชาวใต้หมายถึงคนไทยทั้งประเทศทุกภูมิภาคพรรคเพื่อไทยต้องการเอาตัวตนของพรรคเพื่อไทยไปอยู่ในหัวใจของพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของพี่น้องเป็นสถาบันการเมืองที่พี่น้องมีส่วนร่วมมากที่สุดด้วยความเคารพครับพรรคเพื่อไทยจะเป็นคำตอบให้กับทุกท่านเลือกตั้งข้างหน้าเข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองบัตรทั้งสองใบอย่างแลนสไลด์ครับผมนี่ครับพี่น้องชาวใต้ครับวันนี้เห็นคนมาหมากใบผมอีกปลื้มใจมากครับเห็นพันนี้แล้วเชื่อได้ว่าไทยรักไทยเพื่อฮักเพื่อไทยเราปักธงที่ปากได้ได้แน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานนั่งฟังดูหลายๆพื้นที่เห็นว่าภาคใต้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องมีความสุขพี่น้องชาวสวนยางทั้งหมดเห็นไหมครับใครมีสวนยางยกมือเลยครับยกมือเลยครับคนสวนยางเขาบอกว่ามีความสุขมากวันนี้ขายยางก้อนถ้วยได้กิโล10เหลือยางแผ่น40บาทน้ำยาง30เหลือตายแน่ๆเดือนหนึ่งกรีดยางได้3วัน4วันผมก็ไม่เข้าใจครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยพรรคที่ครอบคลุมภาคใต้ทั้งหมดดูแลทุกพื้นที่เป็นของรัฐบาลทั้งหมดไม่ว่าพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเป็นผู้แทนของภาคใต้ทั้งหมด
ท่านทำอะไรอยู่ท่านลืมพี่น้องคนใต้ที่สนับสนุนท่านแล้วใช่ไหมครับท่านทอดทิ้งประชาชนของท่านใช่ไหมครับชาวสวนยางจะตายหมดแล้วอยู่ไหนอยู่ทำอะไรอยู่จะกลับมาหาพี่น้องได้อย่างไรนี่ขนาดใกล้เลือกตั้งยังปล่อยให้พี่น้องทุกข์ยากลำบากขนาดนี้3ปีกว่านี่มีความสุขมากใช่ไหมครับท่านไม่กลับมาพื้นที่เหรอไม่ลบบ้านนะไม่มาฟังชาวบ้านนะทำอะไรอยู่มันน่าเสียใจนะครับผมนี่เป็นคนภาคเหนือสวนยางมีนิดหน่อยแต่เห็นพี่น้องชาวใต้ทุกข์ยากผมเข้าใจว่าปีนี้หลายปีมานี้ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลภูมิใจไทยก็อยู่ภาคใต้พลังประชาชาติก็เต็มพื้นที่อย่างไรพี่น้องชาวใต้ต้องมีความสุขแต่มาแล้วฟังแล้วพ่อแม่พี่น้องลำบากยากจนทั้งภาคใต้ครับพี่น้องครับผมเองก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องในฐานะสสจังหวัดพะเยาผมยื่นกระทู้สดไป2รอบรอบแรกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ว่างจะมาตอบผมถึงยื่นกระทู้สดถามเรื่องราคายางพาราไม่มานะครับอีกอาทิตย์หนึ่งขออนุมัติพักขอให้ผมได้ถามเพราะเพื่อนผมที่ปากใต้เนี่ยเดือดร้อนแต่ปรากฏว่าครั้งที่2ก็ไม่มานะครับไม่มาตอบว่าทำไมยางราคามันถึงถูกทำไมไม่ได้ราคาเหมือนเมื่อก่อนพี่น้องลองหลับตาสิครับวันหนึ่งตอนที่เราเป็นรัฐบาลราคายางที่นี่80บาทแต่พี่น้องนครจะเอา120คนที่มาเจรจาวันนั้นนั่งที่นี่ท่านกิติรัตน์นั่นแหละน้องครับมาเจรจาพี่น้องอยากได้120ผมก็ถามว่าเอ๊ะถามเพื่อนๆว่าทำไมตอนนี้ราคายาง30กว่าบาททำไม่ไปประท้วงไม่ไปปิดถนนเขาเล่าให้ผมฟังว่าที่ไม่สามารถไปปิดถนนได้เพราะเมื่อก่อนนั้นคนใต้จ้างพม่าไปกรีดยางแทนจ้างพม่าไปตัดยางแต่ตอนนี้เจ้าของสวนนั้นไปตัดยางเองเลยไม่มีเวลาไปประท้วงพี่น้องครับเดือดร้อนกันทั่วนะครับท่านจงจำได้นะครับสมัยแรกๆผมอยู่พรรคไทยรักไทยท่านทักษิณเข้ามาแก้ปัญหาผมนั่งอยู่ใกล้ๆกับคนสุราษฎร์ธานีคนหนึ่งเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่น่าเชื่อทักษิณทำได้จากยางโลละ10เหลือมาโลละ60ภายใน1ปีเก่งจริงเนี่ยทักษิณนี่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้พี่น้องครับเราเป็นรัฐบาลเฉลี่ยตอนรัฐมนตรีเต้นๆเนี่ยอยู่นี่79บาทครับเฉลี่ยตลอดเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทย79บาทแต่พี่น้องอยากได้120ตอนนี้มัน30เหลือจะทำยังไงครับพี่น้องจะอยู่อย่างนี้เหรอครับพี่น้องพรรคได้ยอมใช่ไหมครับจะให้เขาเลือกตั้งไปเป็นรัฐบาลอีกหรือ3พรรคการเมืองใหญ่ๆเป็นพรรครัฐบาลลืมพี่น้องภาคใต้ไปหมดแล้วครับถึงเวลาที่ท่านต้องคิดใหม่พรรคเพื่อไทยนี่นะพี่น้องทำมากกว่าพูดเราเคยทำได้แล้วเรื่องราคายางเรารู้วิธีทำเพราะอะไรเราก็เอา3ประเทศเขาเรียกว่าเออร์โก้มีอินโดนีเซียมาเลเซียไทยมาทานข้าวที่เมืองไทยตกลงว่าจะตั้งบริษัทเพื่อจะทำให้ยางราคาดีไม่ได้ลงทุนสักบาทพี่น้องยางขึ้นเอา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 พ่อแม่พี่น้องทางใต้มีปัญหาอีกผัวกับเมียทะเลาะกันจะซื้อรถผัวจะเอาสีหนึ่งเมียจะเอาสีหนึ่งเพราะมันรวยมันมีเบียร์หมากตอนนู้นใช่ไหมครับ8ปีมานี้ไม่ว่ารัฐบาลประยุทธ์1รัฐบาลประยุทธ์2ไปไหนหมดครับเจ้าของพื้นที่เป็นรัฐบาลแต่ท่านรู้ไหมพวกผมเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยทุกข์ใจแทนนะครับเลยสงสัยว่าถึงเวลาเลือกตั้งเขาจะลบมาหาพ่อแม่พี่น้องจะมาทำไมจะมาพูดอะไรถ้าภาษาใต้ว่าถ้ามาอีกมึงก่อนนาวาดาดานเหมือนวาลิงใช่ไหมครับ
อันนี้นะครับผมถึงมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องพรรคเพื่อไทยมาเรารู้วิธีจะทำให้ยางราคาดีเรารู้วิธีจะทำให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขเราจะทราบว่าพ่อแม่พี่น้องคนภาคใต้จะมีศักดิ์ศรีเหมือนคนภาคอื่นๆในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อไทยรักไทยปักธงในภาคใต้ครับพี่น้องครับมันไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคไม่ใช่เรื่องยากครับท่านออกจากความยากจนมีหลายพรรคพี่น้องครับลอกนโยบายพรรคเพื่อไทยอยู่ๆไปขึ้นป้ายก่อนพรรคนี้3ปียางพารา65ทำทันทีผมก็ไปอ่านป้ายหลายรอบว่าทำทันทีก็มึงเป็นรัฐบาลมึงทำไมไม่ทำ65พรรคทำไมนี่3ปีเพื่อไทยคิดไปไกลกว่านั้นพร้อมจะล้างหนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทั้งแผ่นดินคนยากคนจนต้องหมดไปครับมาวันนี้พี่น้องครับเห็นน้ำตาพ่อแม่พี่น้องก็บอกผมว่าปุ๋ยเนี่ยมันแพงเหลือเกินผู้แทนผมว่าปุ๋ยมันทำไมไม่แพงปุ๋ยแพงถ้าไปถามนายกคนนี้ท่านนายกทำไมปุ๋ยมันแพงนายกก็จะตอบว่าแพงก็ไม่ต้องใส่ง่ายหาปัญหาง่ายทีเดียวถ้าถามประยุทธ์นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้การทำให้ปุ๋ยแพงทำไมไม่เรียกบริษัทปุ๋ยต่างๆเอามาดูซื้อแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศดูซิว่าสำแดงภาษีเท่าไหร่เอาไปทำเป็นปุ๋ยเบาแล้วเป็นเม็ดแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่ผมไปเช็คราคาจากโรงงานที่อยุธยาค่าตลาดจากอยุธยาไปพะเยาราคาสูงกว่าตลาดของโรงงาน400บาทวันนี้ถ้าเราเป็นรัฐบาลมันลดได้มากกว่านั้นพี่น้องครับทำไมพี่น้องต้องซื้อปุ๋ยกระสอบเกือบ 2,000 หลายคนที่ผมถามชาวสวนว่าใส่ปุ๋ยสูตรไหนเขาบอกปีนี้คนใต้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยสวนยางเลยทำไมไม่ใส่ปุ๋ยไม่เบียร์วะเนี่ยเป่าใส่บอกว่าแมทแล้วไม่มีเบียร์เลยลำบากกินไหมพี่น้องลำบากกินไหมให้ลำบากโหดังๆด้วยครับช่วยโหดังๆไปให้รัฐบาลมารับรู้ด้วยว่าพวกเราลำบากเขาจะได้รู้โหดังๆให้มารับรู้ด้วยครับอันนี้เรื่องจริงครับพ่อแม่พี่น้องเพราะนั้นท่านอย่าห่วงครับพรรคเราเนี่ยในฐานะประธานนโยบายเกษตรได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเรารู้แล้วทันทีเป็นรัฐบาลราคายางไม่ใช่อย่างนี้จะลองทำให้พี่น้องชาวใต้มีความสุขยางแน่นอนครับพี่น้องครับมาใต้มาเห็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งปัญหาประมงครับพ่อแม่พี่น้องประมงในภาคใต้จากเรือประมงมีอยู่ 40,000 ลำครับประยุทธ์นี่ไปฟังฝรั่งว่ายังไงไม่รู้ออกพรก.ทำให้เรือออกไม่ได้ตั้ง 30,000 ลำหากินได้ลำเดียวตอนนี้จากเราเป็นผู้ส่งออกปลาไปทั่วโลกเป็นอันดับต้นๆของโลกวันนี้เราต้องเป็นอันดับต้นๆของโลกที่ซื้อปลามาบรรจุกระป๋องขายครับอันนี้ฝีมือนะครับได้ผู้นำไม่ดีก็เป็นอย่างนี้อันนี้เรื่องประมงเรื่องกุ้งที่เป็นโรคโปรโตซัวเนี่ยครับนายกสมาคมกุ้งนายกสมาคมประมงไปเจรจาพร้อมหนุนพรรคเพื่อไทยให้มาเป็นรัฐบาลพร้อมหนุนการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อช่วยทุกสมาคมเพื่อช่วยทุกคนมันหายจนได้เขาไปอยู่กับเราหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งหนึ่งผมมาปากใต้ท่านอาจจะไม่รู้ผมมันศิษย์เก่าสายใหญ่ครับผมเรียนเกษตรที่นี่ผมอยู่กับพี่น้องชาวใต้สิ่งหนึ่งเมื่อวานเจอเพื่อนๆทั้งหลายมาลบรับผมเขาบอกว่าขอเถอะเที่ยวนี้เป็นรัฐบาลขอร้องช่วยทำเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวใต้อยากได้ไหมครับอยากได้ไหมครับถ้าเสียงดังๆว่าท่านอยากได้จริงนี่ยังไม่ดังจริงอยากได้ไหมครับเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกินพี่น้องอยากได้ส่งเสียงดังๆครับพี่น้องบอกเอาแน่เพราะนั้นมันอยู่ในนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับดินนำน้ำดีมีสายพันธุ์
ยืนยันราคาจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนกรรมสิทธิ์มันอยู่ในเรื่องของพวกเราที่ต้องทำอยู่แล้วเป็นนโยบายของพรรคอยู่แล้ววันนี้ตั้งกิจการก็อยากจะมาแนะนำชาวบ้านปลูกใส่ปุ๋ยปาล์มวันนี้เหลือ4บาทเหลือราคาปาล์มลงอีกแล้วแหลกว่านเหลือ4บาท80ตังค์ลำบากนะครับไม่ว่าปาล์มไม่ว่ายางลำบากหมดหลายคนอยากให้เราไม่ได้นำการใส่ปุ๋ยถูกวิธีผมถามแล้วซื้อไม่ไหวครับปีนี้ยางมันน่าแปลกใจนะท่านกิตติรัตน์ท่านต้องดูนะครับปกติเท่าที่ผมจำความได้ถ้ายางพาราจะราคาดีราคาน้ำมันปิโตรเลียมมันต้องขึ้นก่อนราคายางขึ้นตามแต่วันนี้ราคาปิโตรเลียมไปสูงมากราคาแพงมากราคายางพาราต่ำเตี้ยเลี่ยดินมันผิดปกติมันผิดปกติแสดงว่าต้องมีคนในรัฐบาลนี้ไปเกี้ยเสียอะไรกับไอ้ห้าเสือนั่นหรือเปล่ามึงล้มหัวกันนะครับมันจะราคาถูกได้ยังไงวันนี้ภาคใต้ตัดยางเดือนละ3วันได้4วันยางออกสู่ตลาดร้อยราคามันลงกิโลไป100พี่น้องครับมันเกิดอะไรขึ้นคุณไปหัวกันเหรอหัวช่วยคนรวยหรือช่วยชาวสวนยางหัวช่วยคนจนหรือไม่สิ่งปัญหาที่พี่น้องอยากได้ทั้งหมดทั้งราคาปาล์มราคายางและเอกสารสิทธิ์ของพี่น้องชาวใต้สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้จริงไม่ยากเลยเพียงตั้งแต่ท่านออกจากห้องไปวันนี้ท่านบอกพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทั้งหมดโทรศัพท์ไปบอกกันส่งไลน์ไปบอกกันเจอใครก็ต้องบอกถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าพี่น้องพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางภาคใต้เพื่อไทยแลนด์สไลด์ทางแผ่นดินปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้ทันทีครับขอบคุณครับ
ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับขุนพลพรรคเพื่อไทยดังๆครับพี่น้องครับเมื่อสักครู่นะฮะสื่อมวลชนมาบอกว่าภาพแบบนี้33ปีไม่เคยมีที่นี่คนมาเยอะขนาดนี้ถ้ากรุงเทพเขาบอกว่างานไม่ใหญ่แน่นะวิแต่ถ้าพูดแบบนครศรีธรรมราชต้องบอกว่าเรื่องใหญ่ขาดขอเสียงปรบมือแบบกึกก้องดังๆเยาะๆเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับผมจะนำทุกท่านไปพบกับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่พร้อมจะขันอาสามาเป็นตัวเลือกมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้พี่น้องพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วปรบมือพร้อมส่งเสียงกรี๊ดดังๆยาวๆแบบเต็มคาราเบลเสียงมาเสียงมาเสียงมาจังหวัดแรกจังหวัดแรกนครศรีธรรมราชดัง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 นครศรีธรรมราชคุณอนุชาขวัญคาวินสมพงษ์เสียงดีนิติจิตรัตวิชิตโมสิกานนท์ด็อกเตอร์จรัญศรีสุขบุญธริกายอดสุรังขอเสียงเสียงแฟนคลับเยาวรุ่นดังๆจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังกรี๊ดแบบงานใหญ่ขาดนะครับปากิจยอดสนิทครับจังหวัดตรังเสียงครับเสียงดังๆต้อนรับสบายทิพย์ลีประพันธ์ดังๆดังๆขอเสียงกองเชียร์แฟนคลับจากจังหวัดตรังไปที่จังหวัดกระบี่กระบี่ขอเสียงกระบี่ดังๆยุทธนาอ้าวเนาะอ้าวลึกหน่อยสุริยาบุญทองกุศลวะเจดีกระบี่ต่อไปแฟนอนุแฟนกองเชียร์แฟนคลับจังหวัดต่อไปเตรียมเสียงกรี๊ดดังๆแน่นๆแบบเต็มคาราเบลต้อนรับภูเก็ตครับดังๆนำโดยวัชรพงศ์อนันตกูลสนธยาลาวล่างอาวุธหนูเช่นขอเสียงกองเชียร์ภูเก็ตดังๆไปต่อที่จังหวัดชุมพรด็อกเตอร์เสือภูสินสุขปานไตรเลิกมือสันทัดอัจฉาแดงกนิษฐ์ขอเสียงแฟนคลับจากชุมพรดังๆไปที่นราธิวาสครับสหรัฐมณีรัตน์ครับผมมาแล้วนะครับตามด้วยสมพรจันชูตามด้วยมูฮัมหมัดรอซากีเจอูเซงจากนราธิวาสนะครับไปที่ปัตตานีครับปัตตานีขอเสียงแฟนครับปัตตานีดังๆครับปัตตานีนะครับอภิศักดิ์หะยีมะและอามัดบูรหันติพงปัตตานีมีใครมาส่งไหมครับขอเสียงปัตตานีดังๆตามด้วยสตูลครับสตูลมาแล้วครับสตูลเอาปรบมือส่งเสียงกรี๊ดดังๆครับสตูลนี่ผู้สมัครเขาคัดหน้าตาหรือเปล่าครับนำโดยตะติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์กันนภพคงสุวัฒนะ
เอ้าขอเสียงแน่นๆสตูลตามด้วยระนองเรียนเชิญครับปรบมือส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับระนองครับพลตรีรังสรรค์สิริรังสีครับระนองระนองส่งเสียงดังๆระนองตามด้วยยะลาครับยะลาปรบมือส่งเสียงกรี๊ดดังๆครับผมยะลาจิรายุเบญจวงศ์จากยะลานะครับตามด้วยจังหวัดพังงาขอเสียงกองเชียร์แบบเต็มคาราเบลต้อนรับโอ้สุดยอดนะครับพังงานะครับกลิดสีฟ้าธเนศนาวาล่องเอาเจ้าภาพเจ้าบ้านปรบมือกรี๊ดดังๆให้กับพังงาไปต่อที่สุราษฎร์ธานีเสียงมาเสียงมาเสียงมาสุราษฎร์สุราษฎร์เรื่องใหญ่ขาดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ต้องคิดแบบเรื่องใหญ่ด้วยครับขอเสียงแบบเรื่องใหญ่ขาดดังๆนัดดนัยหิมทองลีลาวันนุ้ยบุตรโอ้แฟนคลับเหมือนยังกรี๊ดไม่สะใจอีกรอบหนึ่งลีลาวันนุ้ยบุตรสิทธิกรเกตมณีไพโรจน์เลิกดีสถาพรกรมเจริญโกเมศเกิดสมบัติกรี๊ดแน่นๆสุราษฎร์ธานีไม่แน่ว่าเปิดตัวผู้สมัครหรือเปิดตัวมิสแกรนด์นะครับแน่นมากนะครับทรงคล้าทรงคล้าขอเสียงทรงคล้าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อัธชาญชาวานิชทรงขาครับสามารถเหมมันเกษมทองด้วงสหักมุตตะเล็บเปรมสันติชานนท์ไดลามีเบนบาเหมฮานาฟีมีนเซนยังไงนะฮานาฟีมีนเซนเกียรติศักดิ์สุวรรณบุผาร้อยตำรวจโทชนาทิพย์สันติพราภพทำไมพอตำรวจเรากรี๊ดแน่นเหรอครับสงสัยมีคนอยากถูกตำรวจจับนะฮะร้อยตำรวจโทชนาทิพย์สันติพราภพสวัสดิ์หลงอลีอับดุลละหลงนี่เอาเสียงมาเสียงมากรีดมากรีดมาสงขลาและต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานในพื้นที่นะครับที่สนับสนุนงานพื้นที่และนโยบายเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ภาคใต้นะครับขอเสียงประมือขอบคุณดร.ชนันชิดาสุนลักษณ์ครับผมขอบคุณคุณธนพลศรีเนตรคุณกฤษพรราชรักษ์คุณสรหินอิสมาเอลเอาละครับขอเสียงประมือและส่งเสียงกรี๊ดดังๆดังๆเสียงมาเสียงมาเสียงมาเลือกไม่เลือกชอบไม่ชอบขอเสียงแฟนคลับเยาวรุ่นขอบคุณเพื่อไทยดังๆเสียงมาเสียงมาเสียงมาตามหลักพี่ต้องเดินลงแต่ยังไม่ลงเพราะว่าเสียงยังเบาอยู่นะเอาขอเสียงปรบมือกรี๊ดดังๆส่งผู้สมัครของเราดังๆ
ครับพี่ลงได้แล้วครับผมลงได้แล้วเรียบร้อยนะฮะพี่ยืนอยู่ก่อนไหมครับพี่ลงนะฮะลงเรียบร้อยโอ้โหยิ่งใหญ่มากเรื่องใหญ่นะฮะเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าเราเชียร์เสมอภาคกันทุกจังหวัดนะฮะเจ้าภาพนครศรีธรรมราชจะอยู่ไหมขอเสียงเจ้าบ้านนครศรีธรรมราชดังอันนี้มันเวทีครอบครัวเพื่อไทยหรือคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์ครับผมหมายถึงแฟนคลับผมเหรอฮะได้ใครเป็นแฟนคลับอนุสรณ์เยี่ยมสาดขอเสียงนิดหนึ่งก็เอานะฮะผมอนุสรณ์เยี่ยมสาดครับตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาพบพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชครับท่านที่เคารพครับภาพปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่มากว่า35ปีครับและผู้ที่เป็นผู้ประสานงานนำพาพวกเรามาที่นี่และมีโอกาสทำให้ครอบครัวเพื่อไทยได้มาปักธงในหัวใจของพี่น้องประชาชนที่นี่ท่านที่เคารพครับฟุตบอลโลกท่านอาจจะชอบอังกฤษแต่ถ้าผมลิขิตเพื่อไทยชอบทุกคนครับไหนขอเสียงแฟนคลับคู่จิ้นอิ่มน้ำดังๆ แต่เรายังไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะฮะไหนขอเสียงแฟนคลับอู้จิ้นอิ่มน้ำดังๆท่านบันทึกเสียงกรี๊ดไว้ตรงนี้นะฮะเพราะคนต่อนี้ไปผมขอคูณสัก10เท่าเพราะว่าเป็นนักการเมืองระดับตำนานครับผมกับผู้ปราศัยท่านต่อไปมีโอกาสมาพูดมาปราศัยที่นครศรีธรรมราชหลายครั้งครับนี่คือความยิ่งใหญ่ที่ครอบครัวเพื่อไทยได้ปักธงในหัวใจของทุกท่านในวันนี้และนี่คือสุดยอดนักพูดขุนพลนักปราศัยระดับตำนานที่ยังมีลมหายใจของประเทศไทยเขาผู้นี้ครับเป็นส.ส.หนึ่งสมัยเขาผู้นี้เป็นรัฐมนตรีสองสมัยและเขาผู้นี้ติดคุกสามสมัยครับผมแต่คุกขังได้เพียงร่างกายแต่ไม่สามารถขังจิตวิญญาณอุดมการณ์และหัวใจที่รุกรบเพื่อประชาธิปไตยปรบมือและส่งเสียงกรี๊ดแรงต้อนรับณัฐวุฒิสายเกล
องชาวบ้านเราที่เคารพครับที่จริงผมแรงกลางเป็นแต่อยากให้เห็นว่าแรงตายฉับพี่น้องที่เคารพครับจัดงานครอบครัวเพื่อไทยทีคอนวันนี้ก่อนจะถึงวันที่11ธันวาคมเสียงก้องบางไฟทางการเมืองที่เข้ามาหาผมก็คือไอ้เต็นจัดได้และแต่ไม่คนมีคนไหมครับบ้านนี้มีคนไหมคนตายมาไหมคนคอนมาไหมแนนมันชัดนดพี่น้องที่เคารพครับผมเดินทางปราศัยทางการเมืองทั่วประเทศแต่ยอมรับจริงๆครับว่าวันนี้ภาพนี้มันตื่นตันอยู่ในใจมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นง่ายๆเต็มทั้งที่หนังเต็มทั้งที่ยืนหล่นออกไปซ่องข้างไปถึงกลางหนอกไปให้หุดตูดบ้องไปแล้วครับเราไม่พบกันเป็นเวลานานเพราะพ้องลงผู้แทนล่าสุดพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบหลังจากพรรคถูกยุบติดรังหลังจากติดรังถูกตัดสิทธิ์เพิ่งได้กลับมาพบพี่น้องบนเวทีปราศัยทางการเมืองบ้านเรากะตรงนี้ครับที่แรกกระใจปริบปริบเสี้ยวว่าจัดแล้วพี่น้องอีมากันไม่เพราะว่ารัฐบาลกู้มา8ปีครับกู้ว่าคนจนต้องหมดไปคนจนต้องหมดไปนิติมานี่คนอย่างตางเพใช่ไหมครับชาวทรวดยางก็ยังตังชาวประมงก็ยังตังทุกวันส่วนปามก็ยังตังหรือว่าลำบากสวดเสียดเซซ่าเวทนาพี่น้องที่เคารพครับผมสรุปเอาง่ายๆว่าถ้า8ปีที่ผ่านมาเราอยู่กันบายกินกันอิ่มอนาคตสดใสพรรคเพื่อไทยไม่เลือกที่เดินแล้วในภาคใต้แต่วันนี้พี่สูตรยืนยันซื้อมวลชนมากันทั้งประเทศเอาไปบอกคนทั้งบ้านทั้งเมืองกันครับว่าพรรคเพื่อไทยกำลังเปิดหัวใจคนตายทั้ง14จังหวัดวันนี้เที่ยวนี้ลงผู้แทนการเลือกตั้งแข่งกันแลไม่อยากครับพี่น้องเป็นการแข่งขันระหว่างผักหนึ่งที่คิดใหญ่ทำเป็นกับผักหนึ่งที่คิดไร้ชู้ทำลูลาครับผู้สื่อข่าวจะรายงานสำหรับการเลือกตั้งในคราวนี้จะเป็นการชิงชัยกันระหว่างสองพักการเมืองใหญ่หนึ่งคือพักคิดใหญ่ทำเป็นและสองพักที่คิดไร้ชู้ทำลูลามาตลอด8ปีแล้วไม่รู้ลาพรื้อล่ะพี่น้องย่างราคาลงไปกองติดดินทำยู่ทำกินกันลำบากกูตางมาแจกบ้านเมืองเป็นหนี้เป็นสิ้นบางคนดีใจและเขาให้คนหลักครึ่งเขาให้เที่ยวด้วยกันเขาให้พันนูพันนี้พี่น้องไม่ใช่ต่างมันนั่นต่างกูถามว่าต่างกูไหนนี่ต่างกูนี่กูประชาชนนี่กูนี่กับประยุทธ์นั่นไปกูมาถึงใครกับใครปลดนี่ใครติดเพื่อนกับกูหล่าวันแหละยังเอาเลยไหมเราปนันนั้นเร่มาเร่ชาติแรกไอ้กวางพรรคคิดใหญ่ทำเป็นพรรคเพื่อไทยเขาประกาศมาแล้วไล่นโยบายพี่น้องครับท่านที่ที่แพ้ทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย2570ปรากฏว่าแต่ละพรรคโดยเฉพาะควายรัฐบาลชักทอกชักทอกบอกว่าฮอกแล้วฮอกแล้วทำไม่ได้เราไม่ใช่เมื่อนโมสู้โมสู้พรรคพลังประชารัฐรัฐบาลนี้ประกาศว่าเงินค่าแรงขั้นต่ำ425บาทแรกปี62เฮินเดือนปริญญาตรี20,000แรกปี62วันนี้ได้มั้งแล้วพี่น้องแต่ของเราประกาศทำได้จริงปี44ทักษิณชินวัตรลงสมัคร30บาทรักษาทุกโรคไอ้โมนี่แหละครับบอกว่าทำไม่ได้กองทุนหมู่บ้านละล้านล้านกองทุนนั้นไม่ใช่ล้านแถวชั้นไอ้โมนี่ว่าทำไม่ได้ประเทศติดหนี้ IMF เอี้ยวมาแต่ไหนให้กองทุนหมู่บ้านละล้านทำได้กับทำได้ทุกนโยบายเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ค่าแรงขั้นต่ำภายในปี70 600ต้องทำได้เฮินเดือนปริญญาตรีภายในปี70เดือน25ต้องทำได้แล้วเฮ็ดที่พรรคเพื่อไทยประกาศวิสัยทัศน์เพราะเราชักธงรบท่องรับของพรรคเพื่อไทยคือชวนทุกพรรครับกันด้วยนโยบายครับพี่น้องสู้กันด้วยนโยบายถ้าสู้ว่าของเราทำไม่ดีถ้าสู้ว่าของเราทำไม่ได้บอกมาที่สุยายเต่าแดในแรงมาที่กี่ร้อยกี่หมื่นไม่แรงเอากระตึ้งกระทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็หกบ้านเมืองเจ๊งไอ้ที่อยู่มา8ปีนี่แหละครับชิบหายของเราเราทำได้แล้วพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยไม่เคยเดินทางการเมืองโดยการโจมตีใส่ร้ายทักทั้งแต่เราชวนกันสู้สนามนี้กับนี่ที่คุณอุ๊งอิ๊งประกาศนั้นหันมัดเย็บเล่ามัดเย็บหลังจากหยุบสภานโยบายมัดนกแน่นอนกับพี่น้องท่าควางแย่ขี้หนังกันมั่งแหละประยุทธ์เด้อพี่น้องครับเวลานี้คนทางประเทศกำลังมองหาทางไปของบ้านเมืองกำลังมองหาอนาคตของแผ่นดินกำลังมองหานายกคนใหม่พรรคการเมืองที่จะเป็นโอกาสเป็นความหวังเพื่อไทยแน่นอนและกับคนหนึ่งแพทองธารชินวัตรเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกอันนี้แน่นอนเขาแลกกันแล้วแต่ยังมีอีก2คนรอให้กรรมการบริหารพรรคเขาประกาศแล้วพี่น้องค่อยพิจารณาแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยและทีมงานพรรคเพื่อไทยต้องแข่งกับคนประเภทไหนครับแข่งกับคนซ่องประเภทหลักๆ1ไอ้ทำนุยกับซ่องไอ้ทำพอได้ครับนายทำนุยก็คือนายที่ชอบแรงว่าสำหรับเรื่องนี้พิจารณาแล้วก็ต้องพิจารณาไปตามหลักการแล้วก็อยากจะกลับเรียนพี่น้องชาวไทยว่าที่ภาคไทยยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนาอันนี้พิจารณาก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลเขาไม่ให้งบประมาณพี่น้องที่เคารพครับยืนบนเวทีการเมือง30-40ปีหานไม่ทำทำนุยอย่างเดียวใครว่าไรไม่ได้เสียงสั้นเสียงเครืออันนี้ประเภทหนึ่งครับคือนายทำนุยอีกประเภทหนึ่งครับคือนายทำพอได้ไอ้ตัวนี้ไม่เพื่อมกันไม่ว่าไรเหมือนกันมาตึ้งกัน
อะไรทำไมผมจะอยู่ต่อทำไมใครจะว่าอะไรผมผมไม่ได้อยากมาเป็นนะผมไม่อยากมาเป็นในผมเสียสละก็มาเป็นนะผมเป็นคนดีอ่ะผมไม่โกงอ่ะแล้วใครจะทำไมไอ้นายทำปอดไทยนี่8ปีไม่รู้ซ่าไหนยังอยู่ต่อไปเพ้อสั้นชีว่าเลือกเวลาช่องปีถอนเดียวไก่เอาทำเมื่อต้องแบตเสียบเยื่อเดือนซับถอนเสียบเก่านะครับมันนะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการทั้งประเภททำนุยและทำพอได้โดยการเลือกพรรคเพื่อไทยทำงานครับพี่น้องของเราทำได้จริงนั้นนายกยิ่งลักษณ์ของคุณลุงอิงนี่แหละครับสมัยนายกปูไล่เรื่องไล่ราวไล่นโยบายเกิดขึ้นลูกหลานมีอนาคตที่ดีเดินไปข้างหน้าสมัยรัฐบาลนายกปูเด็กได้ถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปโรงเรียนสมัยรัฐบาลนี้เด็กถือบองกัญชาไปโรงเรียนแล้วยันกันทั้งเมืองแล้วเด็กปอดซ้ำปอดซี่ก็เดินตาพลีอยู่ล่างโรงเรียนมันปนีกันแล้วครับปุ๋ยแพงยาฆ่าหญ้าแพงยาฆ่าแมงแพงแต่ถ้ายาบ้านลดราคาเอาใจผู้บริโภคถูกตอกซอกซอยตอนรัฐบาลไทยรักไทยตอนรัฐบาลเพื่อไทยเราจัดการปัญหานี้ถูกออกถูกใจประชาชนและเที่ยวนี้ประกาศอีกทีในทางนโยบายเพื่อไทยมากขจัดยาเสพติดให้หมดไปคืนสังคมปลอดภัยให้ประชาชนมันต้องว่ากันปันนี้ครับแพทองทานอุ้งอิงประกาศว่าปี2570เพื่อไทยถ้าเป็นรัฐบาลครบ4ปีเลือกตั้งวันนี้มีรถไฟรางคูทุกเส้นทางลดระยะเวลาเดินทางครึ่งต่อครึ่งเคยไปใน10ชั่วโมงเหลือ5เคยไปใน5ชั่วโมงเหลือ2ครึ่งเคยไปในครึ่งชั่วโมงไม่ปากปล่อยเร็วขึ้นนี่นี่แหละครับคือสิ่งดีเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีรถไฟรางคูอยู่กับบิ๊กตู่น้อมคลอกร่างเดียวกับค่ายไม่ได้ไปตามลาดนัดแม่คาหนังแหล่หน้ามึงหน้ากูกันว้าวแต่กูตั้งแพงแหลกแต่ชาวมึงกับกูไข่ตุ่นว่าเขาไม่ใช่เรียกลาดเปิดทายพี่น้องกับเขาเรียกลาดหวัดใจหวัดใจแม่ค้าเพราะคนซื้อหน้าไม่ได้นี่คือความจริงพี่น้องที่รับเพื่อไทยประกาศว่าถ้าเป็นรัฐบาลภายในปี70แต่เรื่องนี้ต้องทำทันทีตั้งแต่ปีแรกยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วทุกโรงพยาบาลทั้งแผ่นดินคนยิ่งเด็กยิ่งฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีนี่ยกระดับเข้าไปเลยจองคิวทางดิจิตอลไม่ต้องมาท่านานเตรียมตัวออกจากบ้านกลายเคียงเวลารักษาได้เลยเด็กวัยรุ่นเป็นโรคซึมเศร้ากันมากรักษาคลินิกกลายบ้านนี่ที่เขาทำพักเพื่อไทยมาบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทั่วไทยอยู่กับประยุทธ์มา8ปีเขาวายบัตรคนจนมาใบหนึ่งกันครับพ่อร้อยเมื่อเรา
เมื่อลาลาจนเพื่อนออกบัตรให้ได้แล้วพลันนั่นครับผมว่าพี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่เป็นหนี้เป็นสิ้นไม่ต้องตกใจคนอื่นถาวแต่ผักนี่ง่ายแต่ผักเผื่อไทยเชงง่ายกันกับเชงเชงบางคนพอได้ยินปันนี้กิจใจโครงเพื่อนตันทีในมึงขวางแหล่ดีที่เน้นเขาเชงพรือกูแหล่หน้าข้าวข่าวเรื่องนี้พี่น้องครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปกู้ตังมาเชงนี่ไอ้เติ้นแต่รัฐบาลจะสร้างรายได้ไหมคัดเลือกคนแต่ละครอบครัวมีเป็นร่องล้านครอบครัว20ล้านครอบครัวมาแล้วเอามาฝึกทักษะพัฒนาวิชาชีพมีรายได้เพิ่มสร้างงานไม่ใน4ปี20ล้านตำแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อปีเอาไปเชงนี่กันซะพี่น้องเนี่ยครับเราพูดเป็นชินเป็นอันว่ากันเป็นระบบแล้วทุกนโยบายยืนยันว่าทำได้ข้อไงโมนูไม่รู้ทำอะไรที่นุกแล้วมั่วกันเม็ดผมมีลุงไล่คนนะผมรักลุงผมนะครับแต่ผมแหล่ๆบ้านเมืองนี้แต่ว่ามั่วแต่ตาวกับลุง 3-4 คนนั้นจีจังครับไอ้นึงกับลุงตูลุงตูนี่ว่าเซซ่าแล้วนะครับลุงปอมกับกันลาวลุงปอมนี่ก็ว่าเอื้อนเมื่อ นำทีเรียนถ้วยแปดแล้วหันไปแหล่ลังลุงกำนันกันกับพี่น้องเนี่ยช่องสามลุงเนี่ยครับที่ก็ปล้ำลุงประเทศกันอยู่เอี่ยวเลยครับที่เขาแตกพักกันต้นอย่าไปตกใจแต่เขามาเดินกันไกลไหมแตกพักก็เพื่อว่าถ้าเหลือกตังเซ็ตกลับไปจับมือร่วมกันแล้วเอาง่ายๆก็คืออีรุ่มเผื่อไทยนี่ง่ายๆก็คือเล่นเกมปิดล้อมเอาเปรียบด้วยกติกาแล้วยังเอาเปรียบด้วยกลไกการเมืองสารพัดแต่พี่น้องครับถ้าพรรคเพื่อไทยกลัวถ้าพรรคเพื่อไทยยอมยอมไปหน้าแล้วแต่นี่พรรคเพื่อไทยไม่ยอมเพราะเราเชื่อมันว่าเรายืนอยู่กับประชาชนเชื่อมันรวมกันพนันไม้ประชาชนพี่น้องครับผมเป็นนักการเมืองภาคใต้คนที่เห็นดูคนที่เข้าใจก็มีคนที่ไม่ปากเห็นหน้าครับจื้อเจี๊ยดอู้กักเลียดก็ไม่ใช่น้อยแต่ผมบอกพี่น้องว่าไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีตราบจนชีวิตนี้ล้มให้ใต้จักนายณัฐวุฒิไส้เกลือจะยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยไม่เข้ากับฝ่ายเผด็จการเด็ดขาดผมก็ยืนยันแล้วให้คลาดอำนาจแบบนั้นผมคลาดไม่เป็นกับให้ผมบอกว่าผมคลาดประโยชน์นะให้ผมบอกว่าผมคลาดประวิตรนะให้ผมบอกว่าผมคลาดใครต่อใครที่มีอำนาจผมไม่กล้าไอ้โมนี่ใจไม่ขาผมละคนติดร่างแข้งกันเอาไอ้ที่มันอยู่อยู่ได้เอาเปรียบแล้วครับเพราะว่าตื้อปืนเพราะว่ากติกาเอาเปรียบเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ลองมาทุกแบบผมมั่งไงจ้ะผมว่าล้ำไหลได้ครับแหล่ทรงอยู่นั้นดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับบอกพี่น้องชาวใต้ว่าพรรคเพื่อไทย
เขาตั้งใจจริงเที่ยวนี้คิดย่ายทำเป็นและทำได้บอกพี่น้องชาวใต้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาครั้งนี้ครั้งเดียวแต่จะมาหลายครั้งอ้าวไทยอันดามันและทั่วทุกภูมิภาคพื้นที่ที่เป็นภาคใต้ครับคนคอนอยากให้เพื่อไทยมาเลยไหมพี่น้องเอาเลยไหมอ่ะไตย้อนบันนี้ขึ้นลาวครับแล้วก็ปุ้มมีพาคือเนื้นสีคือเนื้นเราก็ไปแล้วบอกพี่น้องชาวใต้ต้อนะครับว่าเที่ยวนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนรัฐบาลเที่ยวนี้ถ้าไม่เอาประยุทธ์อีกต่อไปจำเป็นต้องกล้าเพื่อไทยไฮแลนด์สไลด์เพราะปั่นใจไปให้พรรครวมรัฐบาลอื่นนั้นขึ้นแต่ประยุทธ์ตู่เดียวตันเฉือพ้มแต่กับอีควัดนี้ออกกุ้งตู่เดียวไม่ความว่าเลือกรวมไทยสร้างชาติก็ได้ประยุทธ์เลือกพลังประชารัฐก็ได้ประยุทธ์เลือกประชาธิปัตย์ก็ได้ประยุทธ์เลือกเพื่อเลือกภูมิใจไทยก็ได้ประยุทธ์แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยได้นายกเพื่อไทยและเทมนัทวุฒิกันครับบางคนว่ามันโอรสไอ้แต่นี้ฮันทำว่าห้าเชียงเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบาลย่อยกับเขาหลาวเลยซะอีเป็นนู่เป็นนี่เป็นไหนได้ไม่ได้เลยครับเป็นได้แต่โควิดนี่ผมซ่อๆก็เป็นไม่ได้รัฐมนตรีก็เป็นไม่ได้แต่เป็นคู่ต่อสู้ของอำนาจที่ไม่ชอบทำเป็นคู่ต่อสู้ของเผด็จการเป็นได้ทั้งชีวิตพี่น้องครับป้อมก็เลยมายืนอยู่ตรงนี้บางคนยังไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นไม่ได้มันทำเหยาะทำหยดพักหรือเปล่าไม่ใช่ทำยอดก็ผ่ายข้างซึ่งคนติดร่างกันเขาไม่ให้เป็นเขาตัดชิด10ปีบางคนตามวันนี้ระวังกลับมาเป็นผู้แทนกลับไปติดร่างไอ้ได้เป็นตอไอ้ได้เป็นรองรองนัทวุฒิป้อมว่าทางข้างร่างยับเป็นตอครับขันเตียวออกมายืนอยู่ปันนี้คดีมาเพิ่มเพ้อนะครับแต่ไม่ซ่ากับมีภูมิต้านทานพี่น้องที่เคารพครับพรรคเพื่อไทยไม่เล่นการเมืองแบบภูมิภาคพรรคเพื่อไทยไม่ได้มาเพื่อประกาศว่าถ้าเป็นคนใต้ต้องเลือกเพื่อไทยเป็นคนอีสานต้องเลือกเพื่อไทยเป็นคนเนื้อต้องเลือกเพื่อไทยไม่ใช่แต่พรรคเพื่อไทยมาประกาศว่าถ้าเป็นคนไทยที่อยากเห็นประชาธิปไตยอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าอยากเห็นการแก้ปัญหาด้วยนโยบายเป็นคนภาคไหนก็เลือกเพื่อไทยได้ทั้งเพกับได้ทั้งแผ่นดินพี่น้องครับที่นี่มาวันนี้ไม่ใช่แล้งอยู่แต่ป้อมมันยังคนทำทายขึ้นมาแล้วครับคณะนี้สตาร์ทเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งไว้แหละทำตายออกทัวแต่ผมต้องบอกพี่น้องก้อนกับก้อนอีปล่อยคลาดออกทัวขึ้นมาบนเวทีว่าคนที่จะขึ้นมาพบกับพี่น้องคนนี้คือคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเลือดเนื้อเชื้อไข้อดีตนายกทักษิณชินวัตรพี่น้องที่เคารพครับเดินสายทำงานทางการเมืองมาแล้วปีว่าความนิยมความยอมรับรุดเนื้อวันนี้มาภาคใต้คนตายก็มากันเนืองแน่นบางคนบอกว่าอุ้งอิงแพ้ท้องท่านนั้นอย่าไปเลือกนะมันไม่ใช่ต้นใจกับคนตายไม่ใช่รักกับคนตายเฮ้ป้อมหวานะชั่วโมงนี้ฮะนักการเมืองที่เกี่ยวพันกับคนตายขนาดนี้ฮะไม่ใช่ไงกับอุ้งอิงเงินมือพรชื่อทักษิณทักษิณตายอะยู่มาเป็นเศร้าทำงานทำการชีวิตมีคูเลือกคูเป็นลูกคนตายลูกคนโคตรลาวพี่น้องเพราะฉะนั้นที่ผมชวนมาวันนี้
ม่ใช่ชวนเท้าแต่ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาคอนแต่ป้อมชวนลูกภายคนคอนมายกมือไหว้คนคอนกันนี่ครับเป็นความจริงครับครูส้มรสของอุ้งอิงแพทองทานน้องปอปีดอกนุ่มรูปล่อการศึกษาดีความสามารถสูงประสบการณ์ล้นเหลือเป็นลูกคนคอนแม่บ้านเดิมอยู่ท่าวังแถวล่างรถไฟแถวท่านี้รถไฟเอาและแม่ยายไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่เศร้าๆแต่เลือดเนื้อเชื้อไข้คนคอนเต็มรอยอย่างแหลนอยู่ในหัวใจอยู่ในร่างกายน้องป้อโชว์ตัวอิดน้องเบาโชว์ตัวอิดน้องร้อยนี่น้องร้อยดังดังอิดก็ดีนี่ครับลูกเบาคนคอนล้านเบาคนตายผ้าลูกพายคนคอนล้านพายคนตายมาฮะพี่น้องครับเปิดใจกันมั่งลองแลตาอย่าไปปล้ำกับข้องเดิมนักแรงตาโมหันแรงตั้งไว้แล้วทำไม่ใช่ได้พ่อไปท่ามันวาดเอาเหลาท่านจำได้ไหมชาวประมงปัตตานีเดือดร้อนเอานั่งซื้อไปยืนประยุทธ์วาดตุ้งเข้าไปไม่ใช่ให้ข้าวแขได้แต่ของเราทำได้ท่วงท่ามได้ตรวจสอบได้ข้องโม่นวลถูกนโยบายเต้นไปก้างเล่แต่ครับว่าปีวอกซ่องใครประกาศนโยบายได้ไว้มั่งแล้วใครทำได้มั่งเมื่อ3 4พรรครวมรัฐบาลนั้นเข้าใจโทรศัพท์เบอร์เดียวกันเราตันรู้ยังอ่ะ0866666060ฮะไม่ปอบแต่ของเราชัดครับเพราะว่าทำได้ถ้ายังทำไม่ถูกใจท่วงได้ท่ามได้นี่แหละพรรคเพื่อไทยเอาเลยครับก่อนที่พบกับบุคคลสำคัญปิดท้ายเวทีวันนี้พี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวคนมากันแล้วข้อเสียงดังๆเป็นกำลังใจกันอีกทีครับเอาเพื่อไทยไหมพี่น้องเอาเพื่อไทยไหมพี่น้องเชียร์อุ้งอิงไหมพี่น้องแลนสไลด์ขอเสียงตบมือต้อนรับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแพทองทานชินวัตรครับ
วันนี้ดีใจอย่างแรงเลยนี่ที่ได้มาเจอพี่น้องชาวตายทุกท่านมีหลายๆคนนะคะยังไม่ทราบว่าดิฉันเป็นสะใภ้คนคอนเนาะพี่เต้นก็บอกไปแล้วใช่ค่ะเป็นสะใภ้คนคอนแต่สำเนียงเมื่อกี้ฝึกมาจากพี่เต้นนะคะฝึกมาจากพี่เต้นค่ะดีใจมากๆค่ะที่วันนี้ได้มาภาคใต้ได้มาที่นครศรีธรรมราชได้มาเจอพี่น้องด้วยตัวเองนะคะคนเยอะมากเยอะกว่าที่คิดมาสุดทางพร้าวจริงๆเลยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยมาค่ะจนถึงปัจจุบันนโยบายดีๆหรือว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับภาคใต้ก็มาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมตั้งแต่พัทลุงถึงสงขลาหรือว่าราคายางที่เริ่มตอนไทยรักไทยเข้ามาตั้งแต่ตอนที่ยัง10กว่าบาทยังไม่20ด้วยซ้ำขึ้นไปถึง60กว่าบาทพี่น้องยังจำได้ไหมคะยังจำได้ไหมคะตอนราคายางมัน60กว่าบาทเพื่อไทยรุ่นใหม่จะเอาแบบนั้นกลับมาให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนค่ะตอนนั้นท่านวิสุทธิ์กล่าวไว้แล้วว่าทำสามีภรรยาทะเลาะกันค่ะเพราะว่าตกลงเลือกสีรถปิกอัพไม่ได้ออกกันทุกบ้านทุกครัวเรือนออกรถใหม่กันทุกบ้านเราก็อยากให้ท็อปปิกที่ทะเลาะกันอันนั้นน่ะเป็นเรื่องเดียวที่ชาวใต้จะทะเลาะกันค่ะเพราะว่าอีกหน่อยพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะกลับมาเลือกสีรถปิกอัพกันใหม่ค่ะทั้งราคาปาล์มราคาข้าวในสมัยนั้นก็ดีมากแต่ตอนนี้มันก็ตกลงเยอะเลยใช่ไหมคะแล้วก็พี่น้องก็เป็นหนี้เป็นสินค่ะสะสมกันมาเป็นเวลานานอันนี้ทางเราพรรคเพื่อไทยก็ได้ทำงานอย่างหนักค่ะที่จะอยากช่วยพี่น้องภาคใต้ช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วทั้งประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีพี่น้องคงได้ฟังกันแล้วนะคะล่าสุดที่แถลงนโยบายพรรคเพื่อไทยได้พูดถึงค่าแรง600บาทถามคำหนึ่งจากใจเถอะพี่น้องคนไทยเราจะฝันถึงค่าแรง600บาทไม่ได้เลยเหรอในเมื่อสิงคโปร์ที่ไม่ไกลจากเราเขา 1,400 1,500 ไปแล้วค่ะแล้วพี่น้องคอยดูนะคะ4ปีต่อจากนี้สิงคโปร์แตะ 2,000 แน่นอนแล้วเราล่ะคะ600บาทถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเพื่อไทยบอกไว้แล้วค่ะว่าจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อเศรษฐกิจเติบโตพี่น้องก็มีกินมีใช้มากขึ้นจริงไหมคะเราไม่ได้เล่นกลเรามีนโยบายเราคิดใหญ่แล้วเราก็ทำเป็นค่ะพิสูจน์มาแล้วค่ะตอนเราเป็นรัฐบาลตั้งแต่ไทยรักไทยเราทำให้สินค้าเกษตรของพี่น้องขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนเก่งๆในพรรคเรามีอีกเยอะแยะที่วันนี้ก็รวมตัวกันมาเพื่อให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้เห็นค่ะว่าเราตั้งใจจริงเราจริงใจเราอยากจะทำให้พี่น้องภาคใต้ของเราลืมตาอ้าปากได้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีตังเอาไว้เหลือเก็บตอนบั้นปลายชีวิตไม่ใช่วันนี้มาหาเช้ากินค่ำหมดไปเงินเก็บก็หายากเพราะตอนนี้ต้องใช้หนี้กันไม่หวัดไม่ไหวจริงไหมคะอนาคตของเราจะต้องดีขึ้นค่ะยาเสพติดที่ทำให้พี่น้องต้องเสียลูกหลานคนเดิมไปทำให้เขาไม่เป็นตัวเองเพราะอะไรคะทุกวันนี้เป็นหนี้เป็นสินกันแค่ไหนไข่ฟองเดียวหารกันทั้งบ้านแบ่งกันทั้งบ้านมาม่าซองเดียวแบ่งกันทั้งบ้านเอายาบ้ามากินอิ่มท้องกว่าแล้วค่ะตอนนี้พอแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปค่ะ
เราจะปราบปรามยาเสพติดพร้อมทั้งบำบัดดูแลผู้เสพไปพร้อมๆกันหลายๆเรื่องนะคะเราจะช่วยพี่น้องประชาชนทำให้ทำงานให้มีโอกาสในชีวิตมากขึ้นเพื่อใช้หนี้และก็เพื่อสร้างฐานะตัวเองให้มีกินมีใช้ต่อไปหลายๆอย่างต้องทำควบคู่กันไปค่ะพี่น้องอย่างที่ประกาศเป็นวันนโยบายวันก่อนเรื่องค่าน้ำค่าไฟเรื่องค่าไฟเรื่องพลังงานต่างๆไม่ต้องรอถึง2570ค่ะ2566เพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนค่าไฟลดทันทีค่ะพี่น้องคะหลายๆอย่างค่ะเราตั้งใจทำเป็นอย่างมากเราตั้งใจจะหาข้อมูลเอาไว้ก่อนมีอีกเรื่องที่ดิฉันทราบดีนะคะว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องหนักใจนั่นก็คือเรื่องของประมงค่ะใช่ไหมคะดิฉันพูดเสมอนะคะไม่มีใครเข้าใจปัญหาของพี่น้องได้ดีเท่ากับตัวพี่น้องเองจริงไหมคะดังนั้นค่ะพรรคเพื่อไทยเล็งเห็นตรงนี้เราจะเจรจาหาผู้ที่มีความรู้ส่วนมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องประมงนี้เอาความรู้ให้เราเยอะๆเราต้องเจรจากับ EU สหภาพของ EU ค่ะเพื่อให้เราได้เกิดการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนค่ะพี่น้องเรื่องของประมงจะเป็นส่วนแรกๆเลยค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องจัดตั้งรัฐบาลเราเล็งเห็นค่ะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่และรอไม่ได้แล้วที่จะต้องแก้ค่ะแน่นอนค่ะมีอีกหลายเรื่องแน่นอนสิ่งที่เราเน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็คือการท่องเที่ยวค่ะพรรคเพื่อไทยมีนโยบายจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกภาคเลยค่ะโดยเฉพาะภาคใต้เราก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแน่นอนธรรมชาติเรามีสวยงามอยู่แล้วรถไฟแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างใช้กันมาคุ้มหรือยังคะคุ้มหรือยังคะแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นรถไฟรางคู่และมีรถไฟความเร็วสูงจากจีนผ่านจนไปถึงสิงคโปร์เพราะฉะนั้นพี่น้องภาคใต้ต้องได้รับประโยชน์มากมายมหาศาลค่ะขอฝากพี่น้องไว้เล็กน้อยนะคะอย่าไปฟังคนขี้หกอย่าฟังคนขี้หกได้หรือเปล่าคู่แข่งเราขี้หกเก่งจังเลยอะไรที่เราทำมาตั้งแต่ไทยรักไทยจนมารัฐบาลของยิ่งลักษณ์ก็ขี้ฮกว่าเป็นของตัวเองมันไม่ใช่นะตอนราคายางสูงสุดก็ฝั่งนี้นะตั้งแต่ไทยรักไทยเลยค่ะเพราะฉะนั้นขอฝากตรงนี้นะคะพรรคเพื่อไทยค่ะเราทุกคนมีความตั้งใจมากๆที่อยากให้พี่น้องของเราทั้งประเทศนะคะมีความกินดีอยู่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วคิดว่าจะต้องหาเงินจากไหนจะต้องใช้หนี้ยังไงเราเข้าใจค่ะมันทุกข์มามากพอแล้วเกือบ1ทศวรรษที่ผ่านมามันทุกข์มามากพอแล้วค่ะวันนี้ในฐานะของสะใภ้คนคอนมาขอพี่น้องชาวภาคใต้ให้เปิดใจรับเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจได้มั้ยคะหนุ่ยตั้งใจจริงหูอย่าทุ่มหนุ่ยนะเลือกเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรดังๆครับพี่น้องครับเสียงมา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 และขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารพรรคเพื่อไทยนะครับกรรมการบริหารกรรมการยุทธศาสตร์นะครับร่วมถ่ายภาพกับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับและเดี๋ยวคณะว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะครับรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวทยอยขึ้นเวทีนะครับ
พี่น้องอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านรายนามนะครับว่าท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับกรรมการบริหารกรรมการยุทธศาสตร์ว่าที่ผู้สมัครยังต้องให้กำลังใจกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญนะครับกรรมการบริหารครับปรบมือต้อนรับคุณสรวงศ์เทียนทองคุณจักรพงษ์แสงมณีคุณศรียดาปาลิมาพันธ์คุณลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์คุณจิราพรสินธุไพรคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชกรรมการยุทธศาสตร์ครับกับเป็นเชิญอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริครับท่านกิติรัตน์นรนองท่านวรวัฒน์เอื้อพิญญกุลท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณท่านดร.พวงเพชรชุนละเอียดท่านสส.สมคิดเชื้อคงท่านสุธรรมแสงประทุมท่านวีรการมุสิกพงศ์คุณก่อแก้วพิกุลทองท่านวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์คุณศิลปวิทย์น้อยสมมิตรนะครับแล้วก็ท่านอดีตมนตรีณัฐวุฒิใสเกลือนะครับเรียนเชิญบนเวทีนะพี่น้องยังอยู่เป็นกำลังใจนะฮะตอนนี้เรียนเชิญนะครับโอ้โหแฟนคลับเนืองแน่นนะฮะโอ้ขอเสียงแฟนคลับครอบครัวเพื่อไทยภาคใต้ดังๆหน่อยครับครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพกรรมการบริหารและกรรมการยุทธศาสตร์และสสก่อนนะครับเอาละครับเรียนเชิญนะครับท่านสสเชิญเลยครับสสเชิญเลยครับท่านว่าที่นะว่าที่ผู้สมัครสสนะครับเชิญบนเวทีนะครับนี่แหละครับโอ้โหแฟนคลับมากมายวันนี้นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับนะทุกจังหวัดนะครับที่วันนี้นะครับมาอยู่กับครอบครัวเพื่อไทยนะครับโอ้โหกองเชียร์ทุกจังหวัดนะครับวันนี้มาส่งนะครับมาให้กำลังใจนะครับครอบครัวเพื่อไทยของเราในวันนี้โอ้โหนี่แหละครับบันทึกภาพนะครับปักธงเพื่อไทยนะครับในพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้นะครับโอ้มาเยอะมากนะครับเอาเรียนเชิญนะครับขออนุญาตจัดระเบียบครู่เดียวครับขอเสียงปรบมือดังๆยาวๆให้กำลังใจครอบครัวเพื่อไทยดังๆครับพี่น้องครับนี่คือภาพนะครับความยิ่งใหญ่นะครับในผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คือภาคใต้นะครับที่ครอบครัวเพื่อไทยสัญจรมาที่นี่ครับแหลงจริงทำได้คนใต้ร่อยแรงนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนครับเอาละฮะอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตให้เฮนึงนะฮะผมจะบอกเพื่อไทยท่านเฮและชูมือนี่แหละหมายถึงบนเวทีนะครับ3 4เพื่อไทยดังๆครับ3 4เพื่อไทยเพื่อไทยต่อไปเพื่อไทยสู้นะฮะเพื่อไทยภาคใต้เพื่อไทยภาคใต้เพื่อไทยภาคใต้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านนักข่าวสื่อมวลชนด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับจะไปให้สัมภาษณ์นะครับบริเวณหน้าประตูนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอแสดงความขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่มาให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครของท่านครบทีมวันนี้พรรคเพื่อไทยนะสสมารับว่าที่ผู้สมัครสสนะครับที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนะครับในการเลือกตั้งคณะเรียนเชิญนะครับโอ้โหนี่กองเชียร์แฟนคลับนะฮะมาให้กำลังใจกันเนืองแน่นในวันนี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณครับนี่คือภาพนะครับความยิ่งใหญ่นะฮะของครอบครัวเพื่อไทยนะครับ